กัจจีสปอตเทดนะครับผมวันนี้ว่าจะเล่นอยู่พอดีกะว่าจะเล่นมาสักพักแล้วแต่ยังไม่ได้เล่นสักทีนะครับแล้วก็เพิ่งจะมารู้ตัวด้วยเพราะว่าตอนที่สับหน้าจอมาผมยังไม่ได้ซื้อเกมด้วยซ้ำเย็ดแหม่มคอฟเดอะแรมซื้อแพ็กใหญ่ไปเลยแล้วกันไม่รู้แพ็กใหญ่ได้อะไรแต่ผมเอาไว้ซื้อแพ็กใหญ่เสมอเกมดูน่ารักมากนะครับคอนเซปต์ดูไม่รู้เรื่อง เอาจริงไม่รู้เลยว่าคอนเซปต์เกี่ยวกับอะไรแต่ฟิลมันน่าจะแบบผจญโลกกว้างวะฟิลสร้างลัทธิใช่เหรอนี่คือเกมสร้างอาทิเหรอชี้อ่ะไม่ได้การละยังเจไดย์ now you will see to my power you join my cult and thenYou will become the strongest Sith in the history. ไม่มันดูไม่ค่อยน่ากลัวนะจริงๆนะNow my youngอันนี้ไม่ซักอ่ะโอ้กินแม่งเนี่ยมันแย่แล้ววะน่าจะเป็นอันที่ผมตดใส่ช่วงนี้ผมตดเยอะเนี่ยไม่น่าหยิบอันหน้าห้องเพลนอันไหนก็หยิบยิบเปิดประตูไปก็แบบว่าหยิบอะไรมาหยิบมาได้ก็หยิบมาก่อนนั่งค่ะไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ฮะ Massive Monster ภูมิใจเสนอ Cult Lab Cultist Edition โอ้ไอที่บูชากูอยู่นี่ก็คือช่องแชทที่เปลี่ยนใจจากลิงเป็นแพะเอ้ยเป็นแกะนี่กูเป็นตัวอะไรอ่ะแรมมันคือแกะนี่หว่าใช่ไหมแล้วนี่คือผมเหรอเชี่ยเจ้าลัทธิแกะดำหำใหญ่เชี่ยจงบูชาเราฟูงแกะโอ้แต่จงระวังเถิดเพราะว่าเสือสองแกะสองตัวนั้นอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้หมายถึงอะไรวะเนี่ยแต่คิดว่าอ่านไม่ทันด้วยภาษาแม่งสั้นวิน่ารักโอ้ไม่นะฉันโอ้อย่ามาตัวฉันนี่คือโอ้ยโอเคเราเดินไปตรงนั้นไม่ได้ใช่หรือไม่หรือว่าเดินไปได้วะได้ก็คือมันบังคับให้เราเดินไปตรงๆแต่ถ้าเราไม่เดินตรงๆอ่ะเพราะมีคนนึงหลับอยู่เนี่ยแอบคุมได้ปะเฮ้ยกูเลยสัตว์แม่งเลยเชี่ยเดินแล้วเดินเลยด้วยต้องกระโดนทำอะไรวะเนี่ยเกมโดย Massive Monster ถูกPublish โดย Devolver Digital ให้เสียภาษาไทยโดยพิชูสิทธิพันธ์กด E เพื่อถูกบูชายันไม่นะฉันไม่อยากโดนบูชายันเหี้ยนะเทพกบเทพเฮียสักอย่างเทพหมัดแล้วก็เทพก้นขี้ซัมติงอะต่อหน้าเราคือสิ่งมีชีวิตชนิดสุดท้ายของเผ่าพันธุ์วันหมอกจากนั้นก็ถูกล่าเฉือนทิ้งเอามาทำเป็นสตูแกะบดแล้วและด้วยการบูชายันครั้งสุดท้ายสิ่งที่ถูกทำนายเอาไว้ก็จะไม่มีวันเป็นจริงอีกไอ้เฮเรติกคือพวกนอกรีดไอ้นอกรีดที่ถูกขังอยู่ข้างใต้จะต้องถูกจองจำตลอดกาลชอบผีฉันชอบผีไม่ใช่เหรอและความศรัทธาโบราณก็จะอยู่ต่อไปไอ้เชี่ยร้องไห้ด้วยอย่าทำน้องสตูแกเอ๊ะสวรรค์ของแกเหรอโอ้นี่ไงผู้ที่ถูกขังอยู่ข้างล่างนี่คือเทพแกเหรอเชี่ยโคตรเท่อะไอ้สองตัวนี่เป็นเหมือนอาร์แองเจิลได้ไหมอย่างเท่เลย
เข้ามาใกล้ๆสิไม่ต้องกลัวหรอกถึงแม้ว่าแกจะตายแล้วแต่ฉันก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้นายอยู่ The one who waits ผู้ที่เฝ้ารอไอ้พวกเราบิชอปนั่นน่ะคิดว่าพวกนั้นน่ะสามารถที่จะเก็บเจ้าออกจากการดูแลของข้าได้ถึงแม้ว่าในการตายแต่ว่าจริงๆแล้วการตายต่างหากที่ทำให้เจ้าถูกส่งตรงมาหาข้าและข้าจะให้ชีวิตเจ้าอีกครั้งแต่ว่าต้องมีราคานะราคาที่ข้าขอจากเจ้าก็คือข้าอยากได้น้ำส้มไม่มีน้ำส้มงั้นก็เอาน้ำแดงถ้าไม่มีน้ำแดงเอาเป๊ปซี่ไม่มีสักอย่างเลยนั่นแย่ถ้าอย่างนั้นเอาเป็นฉันอยากได้ลัทธิในนามของข้าตกลงไหม Absolutely Yeah Absolutelyว้าวเชี่ยแม่เป็นความเท่ที่ดูโง่ที่สุดในบรรดาความเท่ว้าวน่ารักกดตีกดสเปซเพื่อหลบเชี่ยเพลงโคตรเท่อะไอสัตว์ภาพก็อย่างเท่โอ้เพลงก็อย่างแดกขาดเลยว้าวเป็นแบบด่านเหรอโอ้ได้โปรดอย่ากลัวเลยข้าคือราทาวผู้ซึ่งเคยถูกเลือกเป็นภาชนะของพระเจ้าเช่นท่านแต่ว่านั้นเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมามากแล้วโอ้ยมันมีหมวกแล้วก็เป็นแบบว่าเหมือนมันหมวกแตกๆด้วยไอ้หมวกกับที่เรามีแต่เป็นหมวกแตกๆเหมือนกับครั้งนึงเคยคือคนที่จะได้หมวกเหรอข้าถูกส่งมาเพื่อที่จะนำทางท่านพวกเราอยู่ในดินแดนที่ถูกเรียกว่าดินแดนแห่งศรัทธาเก่าและพวกเราอยู่ในอันตรายยิ่งข้าถูกสั่งมาเพื่อให้พาท่านไปสู่ที่ปลอดภัยเดินทางผ่านรุ่มน้ำแล้วก็เหล่ากองไม้แห่งนี้ทางนี้อยู่ข้างหน้าและข้าจะอยู่ใกล้ท่านเสมอว้าวโอเคแล้วไม่มีแบบว่านี่ไม่ใช่ฐานของเราด้วยเหรอโอเคตีทิ้งได้ด้วยนี่ไม่ใช่ฐานของเราตีทุกอย่างทิ้งได้หมดเลยเหรอเชี่ยโคตรเร็กแฮวอกเลยแบบว่าเฮ้ยกดแท็บเพื่อเปิด inventory เหรียญใช้ได้กับทุกอย่างความต้องการของเหรียญนั้นบ่อยครั้งจะกืนกินหัวใจของคนคนหนึ่งไปด้วย ขวาซ้ายขวาตรงแล้วกันขวาไล่ซ้ายดีเพราะงั้นไปตรงเหรียญไม่มีทางไปต่ออันนี้คือทางตันมีแท็บปะแบบว่าดูแมปไม่มีเอ็มอ่ะไม่มีโอเคเชียร์หน้าแบบว่านี่คือหน้าที่ดุที่สุดที่จะทำได้แล้วเนี่ยตอนวิ่งไม่ทำหน้าดุตอนเหยียดเฉยทำหน้าน่ารักเนี่ยผมไม่คิดเลยว่าเป็นเกมแนวนี้คือแบบว่าตอนได้ยินชื่อผมคิดว่าจะเป็นเกมแนวโดนสตาร์ฟเลยแหละแล้วพอตอนรู้ความหมายว่าเหมือนมานั่งอ่านความหมายอ่ะผมก็นึกว่ามันจะเป็นฟิลประมาณแบบสร้างลัทธิแบบฟิลเหมือนเดอะซิมอ่ะเป็นตัวเราแล้วก็แบบว่าสร้างลัทธิคือแบบว่ารีครูทคนมาอะไรอย่างนั้นอ่ะเป็นเกมแนวแบบว่าตลกร้ายแล้วก็แบบว่ารวบรวมคนเชี่ยแม่งกลายเป็นแบบแอคชั่นเฉยแบบโลกไลท์แอคชั่นเฉยเลยอ่ะโคตรเท่เลยโอ้ไม่นะพวกเรามาถึงที่ปลอดภัยแล้วแต่ดูสิมีอีกหนึ่งชีวิตที่จะต้องถูกสังเวยซึ่งถ้าสมมติว่าท่านช่วยพวกเขาได้พวกเขาก็จะไม่มีทางเลือกเลยนอกจากที่จะมาเข้าสู่ลัทธิของท่านอ๋อ
บิชอปแห่งสถาเกลาได้โปรดได้โปรดรับจิตวิญญาณขอให้ในฐานะเครื่องบูชาของเราด้วยเฮ้ย hey, นั่นใครอ่ะกดสเปซเพื่อหลบดาเมจโอ้ยน่ารักอ่ะโอ้โหเจ้าอ้าว follower awaits indoctrination ผู้ติดตามกำลังรอโดน indoctrination มันคือการแบบว่าเหมือนล้างสมองอะถูกส่งไปละถูกส่งไปหาเจ้าละทีของเราอะไอตัวที่ชุบชีวิตเราแล้วก็ถูกสอนแบบว่า 100% 200% 300%เรียบร้อยเฮียแกเป็นดาวไลน์กูเรามาถึงที่ปลอดภัยท่านทำได้ดีเยี่ยมมงกุฎสีมงกุฎสีแดงมงกุฎสีเลือดแล้วกันฟังดูเท่ดีมงกุฎสีเลือดจะทำให้ท่านสามารถที่จะสร้างสัญลักษณ์ไว้ที่พื้นเพื่อโยกย้ายตัวท่านในรัศมีที่ไกลได้มันจะพาท่านไปสู่วัดที่เทมเพิลโบสถ์วิหารที่ได้กลายเป็นเศษซากปรักหักพังไปแล้วที่ท่านสามารถที่จะสร้างลัทธิใหม่ได้คนจะชอบเลยข้าจะไปเจอกับท่านที่นั่นโอเคเชเรติกดิฟีดิสฆ่าพวกเด็กชั่วแล้วก็ได้คนกันมา1คนนายส์เชี่ยน้องออนตาแดงแม่งเท่สัสเอาครับว่า recommended developer recommended ด้วย recommended moderate เอา medium ก็ได้สถานที่ที่กว้างใหญ่แห่งนี้แต่ละเคยเป็นที่ของข้าแต่ตอนนี้มันเป็นที่ของท่านแล้วปราสาทพังนี้คือเป็นที่สถานที่ท่านสามารถที่จะใช้ในการสร้างลัทธิใหม่ของท่านได้เรามีหลายอย่างที่ต้องทำมากเลยทีเดียวอย่างแรกเลยผมก็ต้องให้ทำให้เจ้าวิญญาณที่น่าสงสารนี่เข้าสู่อ้อมอกของลัทธิของท่านก่อนซึ่งอุ้ยเชี่ยเป็นอย่างที่คิดจริงด้วยโอ้เราผู้ติดตามจะคอยหาทรัพยากรให้ท่านท่านจงสั่งให้เขาไปหาไม้ใหม่กับหินซะเถิดเชี่ยล้างสมองโอ้ได้โปรดอย่าทำอะไรผมเลยเจ้าจะได้เกิดใหม่และนามของเจ้าก็คือฟองสบู่ choose form อุ้ยเปลี่ยนได้ด้วยเหรอว้าวลิงไอ้เหี้ยเจ้าคือลิงแสมดำฟองสบู่ยังไงล่ะลิงแสมดำลิงแสมพูดผิด trade against the sacrifice และศรัทธาลบ5ถ้าสมมุติว่าถูกมีการบูชายันเกิดขึ้น what on recruiting this follow immediately gains 10 faith หลังจากที่รับเข้ามาในลัทธิจะได้รับค่าศรัทธา10ทันทีได้รับค่าศรัทธาเพิ่มขึ้น 15% ยำ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 มานา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 เอาละเจ้าคงจงไปไปตัดไม้ซะฟองสบู่และด้วยมือของท่านลัทธิของเราจะยิ่งใหญ่แต่ว่าลัทธิของท่านก็ไม่สามารถจะอยู่ได้โดยการสวดมนต์แต่เพียงอย่างเดียวพวกเขาก็ต้องการอาหารเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านจงตามหาอาหารที่ทรัพยากรที่จำเป็นและสร้างที่ทำอาหารเถิดมาทำให้ท่านสามารถปรุงอาหารเพื่อเราสาวกของท่านได้แล้วทำไมมันต้องมุดดินด้วยวะไอ้เหี้ยมันตุ่นนะไอ้ผมต้องรอไอ้นี่ใช่ไหมผมตัดไม้เองได้ปะไม่ตัดได้ยะยะยะว้าวเก่งมากตัดไปพูดน่ารักเลยอ่ะไอ้เหี้ยน้องมันน่ารักสัตว์ไอ้สัตว์สุดท้ายมาเป็นแกะนึกว่าจะหนีจากลิงได้ในเกมแม่งเสือกมีลิงอีกเหี้ยแล้วเนี่ยอุ้ยสร้างบ้านมันน่าจะย้ายได้แหละผมว่าวางไปก่อนเลย
ราซาวุของท่านต้องการอาหารและมันถึงเวลาที่ท่านจะต้องทำอาหารให้กับพวกเขานี่กูเป็นเจ้าลัทธิแล้วกูต้องทำอาหารให้มึงด้วยเนี่ยโอเคความหิวของลัทธิของคุณจะเห็นในด้านซ้ายบนของหน้าจอซึ่งถ้าสมมติว่ามันต่ำมากเกินไปเราผู้ติดตามของคุณก็จะเริ่มท้องหิวไส้กิ่วถ้าคุณสามารถตามหาอาหารได้ในระหว่างที่ท่านกำลังทำสงครามศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วยเลือกทางที่ผ่านเส้นทางที่เป็นทางที่สามารถเก็บอาหารได้โอ้รูปจะเป็นรูปแครอทเหมือนเป็นหัวมันกับอะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็สามารถที่จะปลูกฟาร์มเพื่อจะทำอาหารเองได้ด้วยตัวเมล็ดสามารถซื้อได้ในระหว่างตัวเมล็ดสามารถซื้อได้หรือว่าตามหาได้ในระหว่างที่ท่านกำลังทำสงครามศักดิ์สิทธิ์อยู่รับทราบแล้วเบอร์รี่แล้วอุ้ยได้บริสิทธิ์ข้าทำอาหารให้กับเจ้ากินสาวกผู้เลื่อมใสของข้านี่เบสิกเบอร์รี่โบรอาหารเบอร์รี่ชนิดพื้นฐานเป็นอาหารที่ทำมาจากเบอร์รี่ทำแบบง่ายๆมีโอกาส 15% ที่คนที่ติดตามคุณจะขี้แตกกันดีข้ามีความคาดหวังในตัวเจ้านะฟองสบู่ว่าจะขี้แตก 15% นั้นเจ้าต้องทำให้ข้าดูสิคุกอะมิลแล้วข้าผมปรุงแล้วอ๋อยังไม่ได้ทำต้องปรุงก่อนนี่เนี่ยนี่ปะคุกเหรอ accept โอเคชี้อะแจ้งทีนี้ก็ถึงเวลาสร้างวิหารแต่ว่าเราต้องการผู้ติดตามมากกว่านี้แล้วก็มีเงินมากกว่านี้ด้วยซึ่งจะมีโอกาสเจอทั้งคู่ในตอนที่ท่านไปทำสงครามศักดิ์สิทธิ์ในดินแดนทางศรัทธาโบราณแห่งนี้แล้วผู้ที่เป็นนายทุนของเราใช่ไหมว่าเป็นผู้มีพระคุณต่อเราทั้งคู่ผู้ที่เฝ้ารอพวกเขาถูกจองจำโดยพวกบิชอปแห่งความศรัทธาโบราณพวกนั้นน่ะมีโซ่เป็นของตัวเองคนละหนึ่งอันที่ยึดท่านผู้นั้นให้อยู่ในดินแดนที่เราไม่สามารถไปช่วยได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเปิดทางเข้าไปสู่ดินแดนนั้นเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องตามหาพวกบิชอปเหล่านั้นแล้วก็ฆ่ามันซะเพื่อที่โซ่เหล่านั้นจะได้หลุดและเขาเป็นอิสระทีนี้ก็ไปเถอะให้ท่านไปตามหาเงินและตามหาเราผู้ศรัทธาแล้วก็ผู้ที่ไม่ศรัทธาก็จงทำให้พวกเขาศรัทธาซะมุดดินก่อนนะเจอกันรับทราบแล้วฟองสบู่เจ้าได้กินแล้วขี้แตกหรือยังทำไมเจ้าไม่ขี้แตกข้าผิดหวังมากเจ้านี่เป็นผู้ติดตามที่ใช้กาไม่ได้ทำไมเจ้าไม่ขี้นี่คืออะไรเอ่ยว้าวอ๋อมันเส้นทางของบิชอปแต่ละตัวเส้นทางบิชอปไอ้นี่อ๋อมันต้องไล่ไปทีละอันเหรอเก็ตแล้วดาร์ควูดเปิดประตูยาเชียมีฟองมานั่งสวดด้วยงาม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 ข้าจะไปก่อนเจ้าดูแลบ้านของข้าดีด้วยแล้วก็อย่าลืมขี้แตกล่ะโอ้มีหัวใจ3ดวงโอเคมาดูหน่อยสิคูเซเดอร์เบดดาบนักรบศักดิ์สิทธิ์มิตรแท้สำหรับผู้ที่เดินทางเพียงคนเดียวโอเควิได้ขี้มาที่แท้เจ้าก็แอบมาขี้ตรงนี้เองหรือฟองสบู่ได้ขี้มาเฉยเลยใช้เป็นปุ๋ยอันนี้คืออะไรเอ่ยท่านเดินอยู่ในเส้นทางของบิชอปเลชี่ผู้ที่ไม่ทำตามความศรัทธาโบราณจะต้องถูกกำจัดทิ้งข้าไม่ต้องการเดินตามศรัทธาโบราณข้ามีศรัทธาเป็นของข้าเองลัทธิลิงอันเดียวของข้านะจะยิ่งใหญ่กว่าลัทธิศรัทธาโบราณของเจ้าอันนี้อะไรอ่ะโอ้ยอ๋อนี่คนซื้อของโอ้บูศรัทธาจงมีแด่ลูกแกะผู้ซึ่งได้รับพลังอันยิ่งใหญ่และความหวังที่จะปลดปล่อยท่านผู้อยู่เบื้องล่างนั่นคือสิ่งที่ไพ่บอกข้า
องจงหยิบไพ่เหล่านี้ไปแล้วข้าจะหยิบมันข้าจะเปิดไพ่เพิ่มทุกครั้งที่ข้าเห็นเจ้ามันจะทำให้เจ้าแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นยังไงก็งั้นน่ะเหรอมันก็มีทั้งที่รู้แล้วก็ไม่รู้ด้วยไพ่จะเป็นผู้ตัดสินเอง The Lover The Heart Offer A Wild Maid หัวใจที่ให้ไปคำสัญญาที่ตั้งมั่นบวกหัวใจหนึ่ง Gift from Below ของขวัญจากเบื้องล่างมีโอกาส 10% ที่จะได้หัวใจเมื่อฆ่าศัตรูผมชอบอันนี้มากกว่าไพ่ของท่านได้ถูกหยิบไปแล้วเส้นทางได้เปิดออกอย่าอย่าหุยอะไรมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอเชี่ยเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงกันเจ้าถูกตัดหัวไปแล้วไอ้ลูกแกเอ้ยและเผ่าพันธุ์ของเจ้าแต่เจ้าก็ยังมาอยู่ที่นี่ยังไม่สำนึกในความผิดบาปของเจ้าอย่างนั้นเหรอมงกุฎนั่นพลังของเขาเป็นไปได้ยังไงกันแต่ข้าก็ยังแข็งแกร่งกว่าหางจุกตูระวิ่งหนีไปสร้อยแกะน้อยเชี่ยอะไรมันเชี่ยอะไรเพลงแม่โคตรเพราะเลยยังชอบเลยAcquire Flower Arch ได้รับประตูโค้งที่ทำมาจากดอกไม้เนี่ยว้าวไอ้เหี้ยมีสร้างบ้านด้วยเรียบร้อยไอ้เหี้ยเกมแดกเวลาผมไปหยิบน้ำมาก่อนแป๊บไอ้สัตว์ดูทรงละเกมน่าจะกินเวลาไปนะครับแน่นอนชุดเจ้าละทิไปขาพร้อมละโอ้อันนี้คือเส้นท้ายเลือก3ทางทางเก็บหินทางเก็บไม้แล้วก็ทางเก็บข้าวฉันขอเก็บข้าวแล้วกันโว้วเบอร์รี่เยอะขนาดนี้จะต้องทำให้ สาวกในลัทธิขี้แตกแน่นอน แล้วข้าทำให้เจ้าได้รู้จักห้องน้ำสาธารณะอยู่ในลัทธิข้าเจ้าไม่จำเป็นต้องมีความอายใดๆลัทธิเราให้สอนให้ขี้ต่อหน้าคนได้เมื่อเวลาเห็นคนขี้ให้พูดคำว่า bless youเป็นแบบความเชื่อของลัทธิของฉันเมื่อเห็นคนขี้อยู่ข้างทางให้แบบว่าสวดภาวนาให้แกเขาให้เขาขี้ออกครูเซเดอร์เบส2เชี่ยแม่งคือว่าดาบอันเดิมเพิ่มเลขขึ้นมาหินพวกนี้ไม่มีอะไรตีไปไม่ได้เลยโอ้เจออีกแล้วข้าสัมผัสได้ถึงพลังที่อยู่ในกาฮาร์ดในวันนี้ The Arachnid แมงมุมพิษแห่งความกลัวไม่รู้จักวิธีไม่สามารถแก้ไขได้เพิ่มดาเมจพิษให้กับการโจมตีโล่แห่งศรัทธา Shield of Faith จงให้ศรัทธาปกป้องกายของท่านเถิดเมื่อโจมตีจะมีโอกาส 10% เอาพิษดีกว่าการ์ดของเจ้าได้ถูกหยิบแล้วเส้นทางแห่งศรัทธาได้เปิดออกไปแล้วเจอกันเฮ้ยมันคืออะไรตะกี้ผมตีแล้วมันมีโปรเจกต์ไทยแบบว่าแบะ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 ด้วยพิษมันแบะแบะด้วยเหรอพิษมันยิงมันแบะแบะเหรอแล้วก็ตีแล้วก็ติดพิษเฉยๆตะกี้ไม่ทันได้มองเห็นหุยเชี่ยหนึ่งในสาวกสินะเจ้ามาไกลเกินไปแล้วกูจำไม่ได้ว่าเสียงกูมันเสียงยังไงโทษทีนะแกะน้อยเอาเป็นเสียงนี้กันแล้วกันเจ้ามาไกลเกินไปแล้วแกะน้อยฮะผู้ศรัทธาของข้ายินดีจะทำทุกอย่างให้แกข้าและเจ้าสามารถพูดได้แบบนั้นเช่นเดียวกันหรือเปล่าข้ามอบตัวเองให้แกศรัทธายิ่งใหญ่และด้วยเลือดของผู้ที่ยิ่งใหญ่จงฆ่าเจ้าวงกุฎสีเลือดนั่นซะเอ๊ะ
ว้าวโอ้โอ้ไม่เป็นไรนะผมได้โปรดให้อภัยข้าด้วยได้โปรดเปลี่ยนข้าให้ไปอยู่ในที่ของท่านข้าจะติดตามท่านและศรัทธาท่านโอ้ยน่ารักจริงๆเลยข้าพยัญเจ้าต่อจากนี้จะขี้เยี่ยวโดยไม่ต้องกลัวอีกต่อไปมันจะมีใครมองเอาหินแล้วกันโอ้ lot of money boyเฮ้ยห้องบอสเหรอ อ๋อไม่แค่เสี้ยวเดียวเองนี่คือ1ใน4ของการเดินทางของบอสตัวแรกเขาแน่เหรอเนี่ยเชี่ยน่าสนุกชะมัด Heretic defeated ได้ขี้มา1ก้อนได้เพิ่มขี้อีก1ก้อนเพราะไม่ได้รับดาเมจจากบอสเลยทำไมการที่กูไม่โดนบอสตีมันทำให้กูเพิ่มขี้1ก้อนกูก็ไม่เข้าใจหรอกแต่ก็ขอบคุณมากๆสำหรับขี้1ก้อนนี้หากกลับมาแล้วสาวกของข้าไหนละการต้อนรับข้าดีใจที่ท่านทำมันออกมาได้เยี่ยมและทำให้ตัวเองปลอดภัยได้และเจ้าไม่ได้กลับมาคนเดียวด้วยทำให้มีหน้าที่เพิ่มอีกหนึ่งคนชวีเศษเอาละแล้วว่าเปลี่ยนความเชื่อของสาวกคนนี้เถิดหัวยังปูดอยู่เลยได้โปรดอย่าทำอะไรข้าเลยด้วยศรัทธาแห่งวานอนข้าขอเปลี่ยนเจ้าลิงแสมม่วงน่ารักต่อไปก็คือเจ้าภูมิภูมิอย่างเดียวดูแบบน้อยเกินไปภูมิเร็วงะเร็วอัพไงเอ้ยมันลูกน้องเรามีเวลอัพด้วยเหรอเวลอัพง่ายขึ้น 15% ยำไปเก็บหินให้ข้าซะภูมิผู้ศรัทธาของท่านสาวกของท่านนั้นถ้าไม่ทำงานก็จะบูชาให้แก่ท่านการบูชานั้นจะเพิ่มค่าศรัทธาที่ทำให้ท่านสามารถมาหยิบมาได้แต่เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวค่าศรัทธาได้ท่านจะต้องสร้างแท่นบูชายันวิหารซะก่อนรับทราบละสร้างวิหารนี่ไงเชี่ยวิหารแกะดำย่าย่าย่าวิหารแกะดำโอ้จงสรรเสริญท้าวราทินี้เราสาวกของท่านก็สามารถที่จะบูชาท่านได้แล้วและนี่คือสาวกคนใหม่ของท่านให้เขาไปบูชาท่านที่วิหารซะและหลังจากนั้นก็เก็บค่าบูชามาเพื่อที่จะได้ปลดล็อก Divine Inspiration เช็ดเคโอ้ไม่นะโอ้ผมกำลังเล่นเกมอยู่ดีทำไมผมถูกได้โปรดเธอผมแค่อยากกลับไปเล่นแอลไม่เจ้าจะไม่กลับไปเล่นแอลหรือเล่นดอทเจ้าจะอยู่กับข้าที่นี่กาฟิลและข้าขอเปลี่ยนเจ้าจากเหล่าลูกแกะที่น่าสงสารลิงขาวนั่นแหละคือสัญลักษณ์ที่ผุดพองก่อนหน้านี้เจ้าตกในรกขุมไหนมาข้าไม่รู้แต่เจ้าได้เข้าสู่วิถีที่ถูกต้องแล้วลิงขาวผุดพองซิกลี่ป่วยง่ายรักษาตัวได้น้อยลง 15% เวลาป่วยเรียกว่าอัพง่ายขึ้น 15% ไปเจ้าจงบูชาข้าเก็บเกี่ยวค่าศรัทธาที่ออกมาจากวิหารของท่านเมื่อเก็บเกี่ยวพอท่านสามารถจะปลดล็อกเหมือนเทคโนโลยีเสนาดิวายน์สเปเรชั่นเมื่อมีผู้ศรัทธามากขึ้นและท่านส่งเขาไปบูชามากขึ้นก็จะทำให้เกจนั้นเติมเต็มเร็วขึ้นเมื่อเกจเต็มเราผู้ศรัทธาที่มาบูชาจะหยุดบูชาจนกว่าท่านจะทำให้มันกลับไปเหลือศูนย์ซะก่อนก็คือต้องมาปลดล็อกด้วยตัวเองสินะและหลังจากที่เกจเต็มนั้นคุณสามารถที่จะปลดล็อกDivine Inspiration เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับลัทธิของท่านได้ไปจงบูชาค่ะนำมงเหี่ยวงูเล็งยิงเคียวฮี่ชงเจียวเพียวเก่งมากและข้าขอทำอาหาร
อันนี้คืออะไรเบสิกมีดมีโอกาส 25% ที่จะเพิ่มการดรอปทรัพยากรแล้วก็มีโอกาส 15% ที่จะทำให้ขี้แตกขี้แตกสุวะนี่แน่อาหารของเจ้าผู้ศรัทธาของข้าเตรียมตัวขี้แตกไว้ได้เลยข้าขอให้พวกเจ้าขี้แตกกันทั่วหน้าและจำไว้ว่าจงอย่าอายการขี้แตกไม่ใช่สิ่งผิดแต่อย่างใดสำหรับพวกเรามันคือสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาเอาอ๋อมันให้เราเก็บไอ้นี้ด้วยบังคับเราเก็บไอ้ตัวมับอ๋อมันไม่ใช่ว่าเกรดเต็มแล้วปลดล็อกก็คือเกรดเต็มคือเก็บไม่ได้แล้วแต่เกรดเต็มที่50ก็คือตะกี้ผมได้มา2แต่เกรดเต็มที่50แต่2นี่ก็คือสามารถเอาไปสร้างอะไรเบสิกได้แล้วเหรอนะเขาดูสิอ่านี่ไงล่ะวัดครับโบสถ์เรียกว่าวัดผมชอบเรียกมันว่าวัดมากกว่าโบสถ์คือถ้าเก็บค่าศรัทธามาจนถึงระดับหนึ่งแล้วอันนี้มันก็จะปลดล็อกเนี่ย1 Divine Inspiration 1 Divine Inspiration ข้าจะสร้างวิหารของข้านี่ไงเนี่ยเป็นการก่อสร้างที่น่าดูชั่วร้ายมากเลยตัวเราโอ้วัดนั่นแหละคือสถานที่อันเป็นศูนย์กลางของลัทธิท่านจะสามารถที่จะให้โอวาทเพื่อที่จะพิชเซอร์มอนเซอร์มอนมันคือบทสวดใช่ไหมครับมันทุกโกรเพื่อทำให้เจ้าแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็การทำพิธีกรรมก็จะทำให้จิตใจที่บอบบางของเหล่าสาวกของท่านมารวมตัวก็ได้แข็งแกร่งดังเดิมท่านเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบความศรัทธาและที่ของท่านถ้าศรัทธาตกต่ำลงเราผู้ติดตามของท่านก็จะไม่พอใจในตัวท่านและสุดท้ายก็จะทอดทิ้งศรัทธาไปและตอนนี้เราสาวกของท่านพร้อมที่จะได้ยินคำพูดของท่านแล้วลองทำให้พวกเขารู้สิว่าท่านคือผู้นำที่ยิ่งใหญ่ได้โปรดแสดงโอวาทในวัดของท่านด้วยจงมาฟังข้าเจ้าพวกเด็กโง่เจ้าพวกลูกลิงที่หลงทางนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเพอร์ฟอร์มเซอร์มอนดรอวิ่งกับเซอร์มอนโพสเตอร์เดอะพาวเวอร์เดอะเรดคาวยิงเซอร์มอนภาษาไทยจริงกันแปลว่าอะไรวะเทศเชี่ยเทศนาว่ะจงฟังข้าเทศซะเจ้าพวกโง่เมื่อนั้นกรุงศรีอยุธยาปี2563มีเอเลี่ยนมาบุกที่พหลโยธิน32เอเลี่ยนเหล่านั้นหน้าตาเหมือนตูดเพราะมันตดแล้วก็ทิ้งขี้เอาไว้ระยะราดเต็มไปที่ถนนเต็มไปหมดเทศนาแล้วทำให้ความศรัทธาของยายเข้มุงโอ้อยากจะฟังอยากจะฟังจังเลยอยากจะฟังจังเลยอยากฟังอยากฟังมากๆเลยเก่งมากด้วยศรัทธาของเราผู้สาวกของท่านจะทำให้ท่านแข็งแกร่งขึ้นการเทศนาจะดึงพลังจากเหล่าสาวกที่นั่งฟังปลดปล่อยพลังอันใหม่ของท่านอาวุธใหม่ๆแล้วก็คำสาปด้วยมีคำสาปด้วยเหรอเฮียเหล่าสาวกที่มีความจงรักภักดีต่อลัทธิจะทำให้ได้รับค่าศรัทธามากกว่าเพราะฉะนั้นยิ่งมีผู้ติดตามมากแล้วก็ยิ่งพวกเขาศรัทธาและจงรักภักดีในลัทธิของคุณมากเท่าไหร่พวกคุณก็จะได้รับพลังมากขึ้นเร็วขึ้นเท่านั้นหัวใจแห่งผู้ศรัทธาเชี่ยได้หัวใจครึ่งนึงเชียคิมิโนโตริโกดนั่นคือเหี้ยอะไรวะโอ้ท่านเจ้าหน้าที่ของเราได้หัวใจมาครึ่งนึงเนี่ยทุกคนยิ้มพร้อมกันด้วยโคตรน่ารักเลยไปใส่หัวไปซะจะพวกเด็กโง่นั่นเป็นอะไรที่วิเศษมากท่านคือผู้นำอย่างธรรมชาติจริงๆข้ารู้แล้วทำไมท่านถึงได้ถูกเลือกมาแต่ว่าการที่ท่านจะการที่ท่านจะนำลัทธิของท่านได้นะท่านก็จะต้องประกาศด็อกทรีนส์นี่ในที่นี้หมายถึงกฎสินะอ๋อก็คือไม่ใช่ว่ากฎแต่เป็นแบบว่าศรัทธาเฉพาะแบบว่าข้าขอประกาศว่าจากนี้ลัทธิของข้าทุกคนเวลาขี้จะต้องขี้นอกห้องน้ำเราจะไม่มีห้องน้ำเวลาขี้จะต้องขี้สาธารณะนั่นคือศรัทธาที่มีร่วมกันคือแบบว่าเวลามีคนบอกว่าคุณเป็นคนศาสนาลูกแกะ
ศาสนาลิงลิงอันขี้ลิงอันเยี่ยวอย่างนั้นน่ะก็คือทุกคนจะต้องรับรู้โดยทั่วกันว่าศาสนาลิงอันเยี่ยวเนี่ยมีด็อกทรีนก็คือหลักคำสอนที่มีร่วมกันหลักคำสอนนั่นก็คือทุกคนจะต้องห้ามขี้ในห้องน้ำจะต้องขี้ข้างนอกห้องน้ำบัญญัติคำสอนบัญญัติประมาณนั้นท่านจงกลับไปที่ดินแดนแห่งศรัทธาเก่าแล้วก็ตามหาเศษซากหินแห่งคำบัญญัติเมื่อนั้นท่านก็จะได้เขียนคำสอนใหม่และประกาศมันให้รู้โดยทั่วกันรับทราบแล้วโอ้ Divine Inspiration ครั้งหน้าของเราอยู่ที่13อันนี้เก็บมาได้5หรือ13โอเครับทราบแล้วเอาละข้าต้องไปก่อนเฮ้ยไม่ได้เราสร้างไอ้เนี่ยนี่เราทำวัดได้แล้วเราจะสร้างไอ้เนี่ยแล้วปะเฮ้ยเดี๋ยวมันยังไม่ได้วะขอด้วยเลยเชี่ยน่ารักโอ้ยไอสัตว์แม่งโหมึงทำร้ายกันมากเลยอ่ะมึงทำไอ้นี่มาแต่มึงทำมันไม่อยู่ตรงกลางอะนะคืออีกแค่ช่องเดียวมันก็อยู่ตรงกลางได้แล้วอ่ะมันแค่เพิ่มช่องตรงนี้มาก็คืออยู่ตรงกลางได้แล้วแต่แม่งไม่มีช่องตรงนั้นไอเชี่ยแล้วคืออย่างนี้มึงจะให้สร้างตรงไหนอ่ะมันโหยเชี่ยเลยถ้ามันไม่กลางมันก็มีประโยชน์อ่ะเศร้าเลยเจ้าพวกงูเอ้ยดาร์ควูดไมที่ทูบอันสต็อปบูทาลิตี้เชี่ยขวานยักยักช้าดาบดีกว่าไม่ชอบขวานเลยดาบมันแบบว่าทูฮีแบบจะแจะแจะได้อะแต่สำหรับศัตรูตัวใหญ่ก็คงจะดีกว่ามั้งอุ้ยขี้เยี่ยมเลยฉันชอบขี้นี่แหละดีใจที่เจอท่านข้านำข่าวดีมาให้ท่านผู้รออยู่มีความพึงพอใจในความคืบหน้าของท่านและอยากจะให้ความสามารถใหม่ของท่านโอ้ใส่มันเข้ามาในหัวนมฉันเชี่ยเอ้าว้าวและเราศัตรูที่ท่านฆ่าต่อจากนี้ก็จะมอบเฟอร์เวอร์เฟอร์เวอร์มันคือความร้อนรนความคลั่งความท่วมท้นความศรัทธาอันแรงกล้านั่นแหละความศรัทธาอันแรงกล้าว้าวเก็บเหล่านี้เพื่อที่จะเติมเต็มคำสาปของท่านความโกรธที่ได้มาจากการที่ฆ่าพวกที่ไม่ศรัทธาแล้วก็ใช้งานเหมือนกระสุนนั่นแหละเอาง่ายๆเนี่ยโอ้โอเคก็คือเก็บพวกนี้แล้วเราก็จะยิงได้ต่อแค่นั้นรับทราบเย้ยิงจะไม่ต้องช้าก็ได้ปะแต่ดาเมจจะน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยงับ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 ความโกรธของเธอนุ่มจังโอ้แต่ว่าเราทุกคนนั้นเป็นผู้เล่นในเกมแห่งนี้หรือเปล่านั่นสินะเอ้าผมมีอารักนิดแล้วอ่ะก็ยังได้ซ้ำอีกเหรอแล้วสมมติเรากดซ้ำแล้วเป็นยังไงอ่ะดาเมจมันจะแรงขึ้นเหรอมันไม่ได้เขียนว่าเป็นอารักนิด2นี่เอามาเลเวอร์แล้วกันทั้งนั้นการ์ดของท่านอ๋อหรือว่ามันแค่เฉพาะในนี้เหรอคือแบบว่าเฉพาะแบบการหยิบการ์ดนี่คือเฉพาะแค่ในการต่อสู้นั้นๆมันไม่ได้เป็นเพอร์มาเนนต์เอฟเฟกต์เหรอมันเป็นแบบว่าเทมโพรารีเอฟเฟกต์ที่เฉพาะในการที่เรามาครั้งนี้เหรอได้รับสร้อยคอขนนกเต็มไปด้วยพลังชีวิตของนกแล้วทำไมกูถึงอยากจะได้พลังชีวิตของนกแต่ก็โอเคอ๋อทำให้วิ่งเร็วขึ้นพลังชีวิตของนกจริงๆด้วยเราผู้ศรัทธาจะเดินเร็วขึ้นสาวกของข้าเจ้าจะวิ่งไวอย่างกับนกถึงแม้ว่าเจ้าจะเป็นลิงอันนี้คือบ้านช็อปแน่เลยใช่ไหมอุ้ยไปซ้ายแปลผู้ศรัทธาฉันจะได้สาวกของฉันว้าวมีทองด้วยนายเซอร์ย้อนกลับไปได้ปะไม่ได้โอเคโอ้ไม่นะเจ้านอนมันหิวมันกินแต่นั่นละคือราคาของความปลอดภัยและด้วยราคานั้นเรายอมจ่ายหนอนหมายถึงไอ้ตัวเลชี่เหรอ
โอ้ยน้องวัวเอ้ยน่ารักจริงๆเลยจงไปซะข้าส่งเจ้าไปเรียนคอร์สสัมมนาแล้วเดี๋ยวข้าจะเป็นคนสอนเจ้าโดยตัวเองในระหว่างที่รอเจ้าก็ดูซีดีแผ่นนั้นไปก่อนแล้วกันนะซีดีแผ่นนั้นจะทำให้เจ้าเข้าใจว่าทำไมเจ้าควรจะมาเป็นลัทธิของข้านี่ยังควรขโมยว้าวสติลเดฟูชั่นขโมยด้วยเหรอขโมยศรัทธาของพระเจ้าผู้อื่นนี่มึงอ้าวโอ้โหแสดงว่าเจ้ายังดื้อดึงแกน้อยข้าได้ฟับฟังคำโกหกของเจ้าแล้วข้าก็ได้กลิ่นความกลัวของเจ้ามงกุฎแดงกลับมาอีกครั้งแต่ผู้ใส่สวมใส่ของมันช่างไร้ค่าไม่เหมาะสมอะไรเช่นนี้ได้แค่ทีเดียวพิกอัพคอมเมนต์สโตนแฟกเมนต์หยิบอะไรก็ได้เอาอันกลางแล้วกันเมื่อร้ายปีที่แล้วดินแดนนี้เต็มไปด้วยarrive with gods and their adherents แปลว่าอะไรอุ้ยเกมนี้สับแม่งเท่จังดีจังได้เรียนรู้พับพวกสานุสิทธิ์สาวกโอ้หลายปีมาก่อนหน้านี้ดินแดนนี้เต็มไปด้วยพระเจ้าแล้วก็เหล่าสาวกของแต่ละพระองค์แต่ว่าสิ่งใดกันหนอที่ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้พังลงน่าเสียดายเป็นธรรมชาติของเหล่าสัตว์ที่จะต้องลืมและพระเจ้าเองก็สามารถถูกลืมได้บางทีอาจจะพวกเขาอาจจะหายไปบางทีพวกเขาอาจจะแค่หลับไหลบางทีอาจจะถูกกืนกินหรือได้กืนกินพระเจ้าที่ยังคงเหลืออยู่ก็ขยายผินฐานกระจายอำนาจของพวกเขาออกไปในสมัยก่อนมีพระเจ้าอยู่นับร้อยองค์แต่ณตอนนี้น่ะเหรอพี่วัดคุณได้เจอหินCommandment Stone ไอ้เหี้ยที่นั่นถือนี่หว่าโมเสกถือเขาเรียกว่าอะไรว่า Commandment Stone ข้อบัญญัติคำบัญญัติศีลโอ้ The Five Commandments ศีล5อย่างนี้นี่เองหินบัญญัติหินบัญญัตินั้นจะนำไปเพื่อสร้างคำบัญญัติให้เหล่าสาวกในลัทธิของคุณนั้นได้ทำตามใช้แท่นบูชาในวัดของคุณเพื่อจะสร้างคำบัญญัติใหม่รับทราบละอุ้ยบอข้าสีแกะน้อยเจ้าเชื่อไหมว่าเส้นทางแห่งโชคชะตาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่เชื่อไอ้เหี้ย 60% critical hit damage เพิ่มหุ้ยศรัทธาได้พูดแล้วแต่ใครเล่าจะฟังอ๋อคือถ้าเรารีก็ต้องมานั่งเก็บไพ่ใหม่แต่ถ้าเราไม่รีมันก็คือ damage ไอ้พวกไพ่ก็จะสแต็กไปเรื่อยเหรอถ้างั้นถ้าผมไม่กลับบ้านเลยมันได้บัวแบบไม่กลับด้านเลยแล้วก็แบบว่าเก็บสแต็กไพ่ไปเยอะๆอุ้ยสปีดบวกกับไอ้นี่เอาดาบดีกว่าชอบดาบมากกว่าขวานแม่งช้าเกินสัตว์ยาว้าวอ้าไม่นะกูสาจะได้ขี้เพิ่มโอ้ยน้องปุยไฟน่ารักจริงๆต้องเอาซีดีแผ่นนี้ไปแล้วก็ศรัทธาซะ choose follower form
โกนักเก็ตบวกที่3อะไรคือชุดโฟลว์ฟอร์มอ่ะโอ้เพิ่มร่างที่ไอ้นี่เพิ่มร่างที่สาวกเปลี่ยนร่างได้ไม่น่าหยิบมาเลยเฮียยังไงก็มีแต่ลิงอยู่ได้สัตว์ใครสนน่ะลุงนี่จะเอาเงินไอ้เหี้ยโกนักเก็ตอ่ะโถเอ้ยเอามาทำบ้าอะไรเม่นเนี่ยมันมีลิงอยู่แล้วถ้ามีแบบพวกกอริลล่าหรือแบบเอฟตัวอื่นก็ค่อยว่าไปอย่างโถเศร้าเลยโว้พระเจ้าท่านเรียกข้าอย่างนั้นเหรอนี่ดีดีไม่ใช่ดีดีมากๆเลยดูเหมือนว่าข้าจะเลือกได้ดีตอนที่ช่วยเจ้ามาจากความตายข้าจะดูเจ้าอยู่ตลอดเข้าใจไหมอย่าทำให้ข้าผิดหวังแล้วก็บอกคนอาทิตย์ด้วยว่าห้ามเรียกชื่อข้าผิดลงไปได้ปลดล็อกฟาร์มหรือที่นอนดีอะที่นอนแล้วกันเพราะว่าฟาร์มมันมีแบบว่าเรายังมีอาหารเหลืออยู่อะแล้วเราจะมีอาหารพออยู่เอาวิอะไรอะสาวกที่ตายจะถูกเรามาฝังได้เพื่อจะได้ไม่ศพเน่าเดี๋ยวก่อนไอ้เหี้ยสาวกตายด้วยเหรอไม่นะสักวันหนึ่งฟองสบู่ก็กลายเป็นศพเน่าๆเหม็นๆนะเนี่ยโอ้ no Jesus มันรู้สึกแย่ชะมัดเลยเอาล่ะจุมากินเบอร์รี่เหม็นๆที่ท้ายพวกเจ้าขี้แตกได้แล้วผู้ศรัทธาของข้ากินซะไหนขี้แตกไหมขี้แตกไหมขี้แตกไหมระบบสาธารณูปโภคที่ไม่เอื้ออำนวยจะทำให้สาวกของท่านติดเชื้อได้นะอ้าวทำไมกันล่ะถ้าสมมติว่าลัทธิของคุณคนสาวกป่วยนั้นคุณควรจะให้เขาไปพักหรือไม่งั้นเขาอาจจะตายได้โอ้โอเคการขี้การอาเจียนการถ่ายการอาเจียนหรือว่าศพที่ตายอยู่โดยไม่ได้ฝังจะทำให้มีเชื้อโรคกระจายอยู่ทั่วพื้นที่และอาจจะกระจายตัวได้ว่องไวในหมู่สาวกของคุณคุณควรที่จะทำความสะอาดมันเพื่อที่จะป้องกันโอ้แน่นอนฉันยินดีที่จะเก็บกวาดขี้ของทุกคนอยู่แล้วขี้ของนายก็เหมือนขี้ของฉันดูซีดีแล้วเป็นยังไงบ้างซีดีของท่านมันช่างยอดเยี่ยม 100% 200% 300% ดีต่อจากนี้เจ้าจะไม่ชื่อฮูจูอีกต่อไปข้าเปลี่ยนชื่อเจ้าชื่อเจ้าต่อจากนี้ก็คือเกรซและเจ้าเป็นลิงเกรซเจ้าจะเป็นลิงเขียวเยี่ยวม่วง Natural Skeptic เป็นเด็กขี้สงสัยเอาเป็นเด็กขี้สงสัยอย่างนั้นด้วยเนี่ยเมื่อเข้ามาในลัทธิจะสงสัยทันทีเสียค่าศรัทธา10ตอนที่เข้ามาในลัทธิและเมื่อป่วยจะได้รับค่าศรัทธา10อะไรของมึงเนี่ยเป็นเด็กแปลกๆนะจงไปบูชาซะและเจ้าโอ้ผมจะติดตามท่านจะเชื่อฟังเป็นอย่างดีดีข้าสัมผัสถึงศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ในตัวเจ้าเวเลฟาเป็นชื่อที่เยาะแยะปวกเปียกมากชื่อของเจ้าต่อจากนี้ก็คือปอเช่นั่นดูเหมือนรถสปอร์ตสีแดงดีนะลิงแดงแรงฤทธิ์เอานี่ด้วยเสียศรัทธาเมื่อป่วยเสียศรัทธาเมื่อมีคนตายอย่าได้กลัวความตายอีกต่อไปไปเจ้าจงไปไปบูชาข้าอีกคนนึงข้าชอบคนบูชาเยอะๆเยอะๆเลยเอาละข้าจะไปสร้างบัญญัติใหม่อัปเกรดความสามารถอ๋อ Cloud Use Commandment Stone to Declare New Doctrine สร้างบัญญัติใหม่นำมงเหนียวงูเล็งเงินเคียวฮี่ชงเดี๋ยวพี่บอนไฟริชวลส์บัญญัติใหม่ก็คือพวกเราจะเต้นรอบกองไฟแล้วก็หลังจากเต้นเสร็จทุกคนจะต้องพูดคำว่านายเยี่ยมมากนายเยี่ยมมากนายเยี่ยมมากเพื่อเพิ่มค่าศรัทธาดีข่าววันนี้แหละทุกคนจงฟังข้าต่อจากนี้พวกเราจะกระทำการเต้นรอบกองไฟ Light the fire Cost 25กระดูกผมไม่ได้กระดูกเลยผมก็คิดอยู่ว่ามันน่าจะมีกระดูกแต่ทำไมไม่เห็นมีกระดูกเลย เอาละข้าจะเทศนาจงฟังข้าเมื่อนั้นเมื่อหลายปีที่แล้วข้าขี้ก้อนใหญ่มาก
แล้วข้าก็หยิบมันขึ้นมาแล้วก็รอให้มันแห้งบนมือของข้าเป็นยังไงน่าศรัทธาไหมเคอร์สอฟเดอะโคดเคอร์สอฟเดอะโคดว้าวไปเมื่อได้ฟังคำยิ่งใหญ่ของข้าแล้วจงกลับไปทำงานซะวิเศษมากการเทศนาการทำพิธีกรรมและการทำให้เหล่าคนละที่ของท่านมีความสุขจะทำให้ศรัทธาพวกเขานั้นยิ่งใหญ่และก็กระดูของศัตรูของคุณนั่นจำเป็นในการเอามาทำผมไม่เห็นเคยได้เลยวะตีกระดูกของมันเพื่อหยิบกันผมก็นั่นแล้วหรือมันเพิ่งดรอปวะมันน่าจะเพิ่งดรอปแน่เลยตอนแรกมันไม่ดรอปมาก่อนหน้านี้จงกลับไปที่ดินแดนแห่งความศรัทธาโบราณแล้วก็จงหยิบกระดูกของเราศัตรูของท่านนำเราผู้เราสาวกเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็จงมาทำพิธีกรรมที่นี่ซะโอเคการทำพิธีกรรมในวัดนั้นปกติแล้วจะช่วยเพิ่มค่าศรัทธาหรืออาจจะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในลัทธิด้วยมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยเหรอเชี่ยโคตรเท่เลยว่ะหลังจากที่ฆ่าพวกไร้ศรัทธาเผาศพพวกมันเพื่อที่จะเอากระดูกมันมาแล้วก็ทำพิธีกรรมอันน่ากลัวพิธีกรรมดำมืดเนี่ยคือแบบเนื้อหาในเกมกับกับภาพกับทุกอย่างไม่ค่อยมีความเข้ากันเลยเกมเฮียนี่แม่งโคตรเท่เลยวะเท่ากับโคตรจะซอบเลยเว้ยมาดูหน่อยเซว่าฉันอ่ะสร้างอะไรเพิ่มเตียงเตียงให้แกเราผู้ศรัทธาอุ้ยน่ารักชะมัดเลียทรายภูมิมีชีวิตอยู่ที่นี่ฟองสบู่มีชีวิตอยู่ที่นี่แย่งที่นอนกันเหรอไม่มีคนมีที่นอนพอทั้งนั้นนะเฮ้ยนี่ไงกาฟิลมีชีวิตอยู่ที่นี่เกรซมีชีวิตอยู่ที่นี่ผมมันต้องทำอีกอันหนึ่งว่าเพราะเรามีผู้ศรัทธา5คนโอเคการนอนเป็นเรื่องสำคัญภายในโบสถ์ของฉันวิ่งขาดอีกอันเดียวเฮ้ยได้พอดีเลยเย้เอาไม่เอาศพอ่ะมันดูแบบว่าหมองหม่นฉันอยากได้เอาละด้วยศรัทธาใหม่ที่ข้าเรียนรู้ข้าเลือกเจ้านี่แหละทำไงนะแพนโอเคแพนเบอร์รี่ซีดแพนเบอร์รี่ซีดอุ๊ยแล้วต้นไม้ด้วยเชียน่ารักโคตรใส่ขี้ของคนละทีเข้าไปโอ้ยวิ่งไปนอนด้วยเหรอเชียน่ารักสมุดญาติเลยเชียคนในรัฐที่ของฉันมันช่างเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วสมมติว่าผมคุยด้วยเก่งมากเจ้าเป็นผู้มีศรัทธาไปนอนต่อได้และเจ้าหลับฟอนตบูเก่งมากเจ้าเป็นผู้ศรัทธาโอเคพอแล้วเสียเวลาเฮียว้าวความเดียวปีศาจนั่นคืออะไรเชนเนอร์เคิลวิลสไตร์เชียอันนี้คือว้าวเท่ชมุดเลยเชียเดินปุยมุยอ่ะไม่ใช่หัวหน้าเผ่าดิฉันว่าเจ้าลัทธิสิเจ้าคนไร้ศรัทธาเอ้ยเลยใช่ว่าเจ้าลัทธิอาเธอร์เข้าใจไหมหรือจะเรียกใช่ว่าแกะน้อยก็ได้นะแต่ถ้าใครที่เรียกแกะน้อยแล้วไม่ศรัทธาตัวข้าจะโอ๊ะอะไรวิทยาภัยโอ้ตีนกระต่ายมันคือตีนดูยังไงก็เป็นตีนกระต่ายแน่นอนดูไม่เหมือนกับไข่สามฟองกับอะไรสักอย่างเชี่ยมันก็ต้องเป็นสาวกกูแล้วดิวะเฮ้ยอันนี้มันมีสาวกด้วยร้านค้าผมจะไปร้านค้าอุ้ยกระตุยอย่าทำร้ายกระตุยอันเป็นอนาคตสาวกของฉัน
ไม่เป็นไรนะกระต่ายน้อยข้ามาช่วยเจ้าทีนี้ก็ไปฟังซีดีแผ่นนั้นจะเลิศโทษทีแล้วก็มารายงานข้าด้วยจะได้ความรู้อะไรว้าวชี้อ่ะมา3คนเลยอย่างงั้นแสดงว่าเป็นเรื่องจริงมงกุฎแดงกลับมาอยู่บนหัวของอีกสาวกแล้วเอ้ยแต่ไม่ได้ยังไงพวกเรารับทุกอย่างแล้วที่จะไม่สำคัญหรอกเราไม่จำเป็นต้องเรียกแชมบูร่ามาจัดการมันด้วยตัวเองซะพี่น้องเอ๋ยมึงเสียงเป็นยังไงนะโทษทีกูเปลี่ยนเสียงมึงแล้วกันเอาเป็นอันนี้มั้ยไอ้รับทราบแล้วแบบเดี๋ยวมึงตายเร็วเกินที่จะเสียงนี้มึงตายไว้แน่นอนยังไงมึงก็ต้องตายไล่เคียบเอาเสียงนี้แหละเอ้ยรับทราบแล้วพี่สาวของฉันเอาเป็นผู้หญิงเหรอเนี่ยวิตาลุงคนนี้นี่ Hapless นี่แปลว่าอะไรวะอันนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยไม่มีคุ้นหูเลยผู้โชคร้าย Unfortunate Unlucky Luckless Lucky ผู้โชคร้ายหนึ่งผู้ที่อายุน้อยสุดในทั้ง5คนผู้ที่สูญเสียดวงตาไปHecate ผู้เต็มไปด้วยอารมณ์ผู้ที่ถูกโดนกรีดที่คออย่างงดงามผู้ขี้ขาดคาลามาสูญเสียสูญเสียหูไปถูกดึงออกไปจากหัวและชาบูราหนึ่งในผู้ที่ฉลาดที่สุดในทั้ง5จนกระทั่งกะโหลกถูกแยกออกมองไปเห็นความชั่วร้ายพูดถึงมันไม่ได้ได้ยินไม่ได้และคิดไม่ได้โอ้ see no evil speak no evil hear no evil ครับเนี่ยคอนเซ็ปต์เท่มากเลยและก็เป็นนายของเจ้าผู้ที่เฝ้ารอที่ทำให้มันเกิดเรื่องนั้นขึ้นว้าวสตอรี่เทชมัดญาติโคตรจะเท่เลยอ่ะโคตรจะอินดี้โคตรจะโลกไลท์เหี้ยเกมแม่งคิดมาดีจัดเทชมัดโอ้ขวานกับฝ่ายบ่อเอาเป็นฝ่ายบอขวานเหรอผมชอบไอ้สกิลนี้มันเท่ดีแต่ฝ่ายบอขอลองเลยแล้วกันจะได้รู้ว่าเป็นยังไงจะได้เปลี่ยนได้แล้วอันนี้คืออะไรอ่ะอยากไปเจอชมัดเลยผมย้อนก่อนไม่ได้ด้วยใช่ไหมเฮ้ยไปไปไปบาบาทอร์สศึกษาแพทเทิร์นหุ้ยโอ้โดนไม่นะโอ้โหชี้มันสโลโมชั่นด้วยเหรอเทชมัดเชียทุกคนสุดท้ายก็จะกลายเป็นไอ้เต้าเนี่ยไปเบอร์รี่15อันหิน6อันบูปิ้นสิวะว้าวดาร์คบูดบูปินอ
อย่าเข้าใจผิดว่าผู้ติดตามของเจ้าเป็นคนรับใช้นะเข้าใจไหมพวกนั้นน่ะคือหมากพวกกระดานที่ให้เจ้าใช้เพื่อเป็นประโยชน์ความศรัทธาของพวกมันนะก็คือทรัพยากรใช้มันเหมือนใช้เงินเพราะว่าความศรัทธาน่ะเจ้าสามารถได้มันมาเสมอแหละเวลาเจ้าทำดีกับพวกมันให้มันเติมเต็มตัวเจ้าให้มันได้เป็นทางผ่านที่ทำให้เจ้าใช้มันใช้มันในทางที่เจ้าไม่อาจจะนึกได้ขอให้เจ้าพลังที่จะอ่านความคิดคนได้ว้าวอ่านความคิดคน interact with follow to read their thoughts as well as see how hungry child sick they are คุยกับเหล่าสาวกเพื่อที่จะรู้ว่าความคิดของพวกเขาเป็นยังไงว้าวเอาด้วยสิภูมิเจ้าคิดอะไรอยู่ขอดูความคิดของเจ้าเอ้าฉันได้คุยกับคนในลัทธิด้วยรู้สึกดีจังบ้าจังฉันคุยแล้วไม่สนุกเลยไม่อยากคุยกับหมอนั่นแล้วโอ้รู้สึกขอบคุณมากเลยที่เปลี่ยนฉันให้เข้ามาในลัทธิลัทธิของเรายิ่งใหญ่ขึ้นว้าวความคิดของแกมันตื่นเขินชะมัดไหนความคิดของเจ้าฟองสบู่ข้าขอดูความคิดของเจ้าหน่อยสิโอ้ท่านลัทธิผู้ยิ่งใหญ่ลัทธิของเราขยายขึ้นวันต่อวันมันถึงเวลาที่ท่านจะต้องตั้งชื่อลัทธิของโอ้ Cult of the Ape of the Tomorrow โอเคอ่ะ Cult of the Shitting Ape โอเค Shitting Ape ตั้งชื่อเท่ๆกันแล้วกันนะจริงๆ Cult of the Lamb แม่งชื่อดีอยู่แล้วนะแบบลัทธิของเหล่าแกะผู้หลงทางหยุดสวดก่อนที่ฟองสบู่คุยด้วยเลยบ้างมา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 ยาม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 ายามามานั่นแหละคือชื่อลัทธิของเรามามามายามามามาได้อีกมามาปะไม่ได้เฮ้ยมันนะทำไมพอเป็นมามามายามามามายามามาแล้วทำไมมันถึงได้ยาวขึ้นได้อะปกติมันไม่ได้ยาวได้ขนาดนี้แต่ทำไมมันยาวได้ขนาดเนี้ยมามามายามามามายาม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 ายามามาม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 านั่นแหละคือชื่อละที่ของเรายามามายามามามายามามาโอ้มามามายามามามายามามนั่นจะเป็นชื่อที่วิเศษเหลือเกินท่านเจ้าที่ดีตรงนี้ให้รู้เอาไว้ว่าที่องค์ข้าชื่อยามามายามามาฟาร์มิงบันเดิลฟาร์มเมอร์สเตชันคาร์ดเกตดิวอชันโอเคตักกลับมาอย่างโอ้ได้โปรดเถอะไว้ช่วยข้าว่าเจ้าก็ตายน้อยฟีเมอร์ถ้าสัมผัสได้ถึงศรัทธาแรงกล้าในตัวเจ้าต่อจากนี้เจ้าจะชื่อโยงเจ้าก็คือเฮ้ยทำไมผมไม่เริ่มคำว่าดาร์ธไปวะผมลืมเลยเฮียเริ่มแต่คนนี้แล้วกันดาร์ธชินลิงส้มชินไปดาร์ธชินเจ้าจงไปตัดไม้ซะและเจ้าไม่มีเอาแย่แล้วศรัทธากำลังตกต่ำเพราะว่าเตียงไม่พออะไรมีอะไรฟองสบู่สาวกคนแรกของข้าโอ้พระเจ้าลัทธิผู้ยิ่งใหญ่เวลาช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้นเราสามารถกินหญ้าแทนได้นะท่านถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ชอบแต่ว่าดีกว่าหิวนะจริงๆแต่ว่าจริงๆข้าอยากกินหญ้าเจ้าอยากกินหญ้าแล้วฟองสบู่ถ้าไม่ยอมกินหญ้าจะเสียค่าทา35ด้วยอยากกินหญ้าขนาดนั้นเชียวเข้าใจแล้วข้าทําหญ้าให้เจ้ากินเองเจ้าเด็กประหลาดนี่สาวกคนแรกของข้าทําไมถึงได้เป็นคนที่อยากกินหญ้ากันนะข้าไม่เข้าใจเลยแต่รับทราบแล้วเอ้าหญ้าลดสูญเสีย5ศรัทธามีโอกาส 25% ที่จะป่วยมึงแดกไปทำเหี้ยเนี่ยเอ้าแต่มึงอยากกินมากกู
เอาไปซะมันสามารถส่งให้ฟองได้ป่ะนี่ไงฟองเดินมากินแล้วโอ้โอ้โหยาหอมโอ้ยาหอมยาอร่อยโอ้โอ้ท่านเจ้าที่ท่านยอดเยี่ยมช่างไร้ที่ติช่างเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ย่าอร่อยมากย่าหอมย่าอร่อยอย่างวะฟองสบู่ลบ5ศรัทธาเพราะว่ากินย่าเอาเอาไปทำไปทำไมครับเนี่ยว้าว day 5เราสาวกได้พร้อมกับสำหรับการเทศนาของวันใหม่แล้วรับทราบแล้วจงฟังค่ะจงฟังเถิดเมื่อนั้นเราผู้ศรัทธาได้กล่าวว่าเชี่ยโอ้กล่าวว่าอะไรยังไม่รู้เรื่องเลยฟังไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยนะและต่อจากนี้ข้าจะขอประกาศพิธีกรรมมันยิ่งใหญ่ของเราพิธีกรรมเต้นรอบกองไฟครั้งที่หนึ่งทุกคนจงทำตามโอ้เมื่อมีไฟแยกย้ายกันไปทำงานของเจ้าซะดีดีการทำให้พวกเขาเชื่อฟังนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ายังมีมากที่เจ้าสามารถเอาจากพวกมันได้ให้ของขวัญพวกเขาทำเควสแล้วก็ให้พรแก่พวกเขาจะทำให้พวกเขามีศรัทธามีความรักมีความจงรักภักดีต่อเจ้าและเมื่อพวกเขาจงรักภักดีต่อเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบเขาก็จะให้ทุกอย่างดูอย่างที่ข้าดูเจ้าสาวกเจ้าจงกลับมานี่โอ้ความจงรักภักดีของสาวกการเพิ่มระดับความจงรักภักดีต่อสาวกนั้นจะทำให้พวกเขามีศรัทธามากขึ้นและทุกครั้งที่พวกสาวกเลเวลเพิ่มขึ้นพวกเขาก็จะมอบศรัทธามากขึ้นเวลาที่คุณเทศนาให้โอวาทหรือว่าเวลาที่พวกเขาบูชาคุณอยู่ที่แท่นบูชาเพราะฉะนั้นแล้วจงเพิ่มค่าความจงรักภักดีของพวกเขาซะเพื่อเพิ่มความจงรักภักดีคุณสามารถที่จะให้พรแก่เหล่าสาวก1ครั้งต่อ1วันและสามารถให้ของขวัญด้วยเช่นเดียวกันรวมถึงทำเควสแล้วก็เทศนาและอีกเรื่องนึงมากไปเมื่อเจ้ามีผู้ติดตามที่ศรัทธาในตัวเจ้ามากขึ้นเจ้าก็จะแข็งแกร่งขึ้นข้ายังมีหลายอย่างที่สอนเจ้าได้แต่ข้าแก่แล้วก็เริ่มที่จะอ่อนแอเจ้าควรจะแวะมาหาข้าที่บ้านและข้าจะได้แสดงให้เจ้ารู้ถึงพลังอีกแท้จริงของมงกุฎสีเลือดว้าวโลลิแชกมีแมปโลกด้วยนี่คือมึงมุดจับตรงพื้นไม้กลับไปที่บ้านทุกรอบเหรอเนี่ย Fucking amazing man ข้าให้พรเจ้าเกรซข้าให้พรเจ้าข้าขอให้เจ้าเดินเจอเหรียญ10วันพรุ่งนี้เช้าเมื่อเจ้าตื่นอะไรอ่ะข้าไม่รู้นะว่าท่านเป็นว่าท่านเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมจริงหรือเปล่าเพราะท่านเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมสถานที่นี้ควรจะดูดีกว่านี้หน่อยนึงหรือเปล่านะปากดีถ้าสังเวยเจ้าอะไรใครจะสังเวยเจ้าอย่างนี้แต่ข้าก็เห็นด้วยดูสิเราทำได้แล้วนี่ลัทธิเลเวล2อัปเกรดวัดแล้วก็วิหารทำให้สามารถมีผู้คนมาบูชาได้นานขึ้นมากขึ้นอย่างซอบเลยว่ะโอเคมันเก็บได้70เก็บได้นานขึ้นเพราะฉะนั้นเราอันนี้คือว้าไปนั่นป่ะ
โอ้ท่านเดินมาจนมาเจอกระท่อมที่โกโรโกโสของข้าจนได้หวังว่าท่านจะไม่ทำผิดพลาดเหมือนข้าไม่เช่นนั้นท่านก็จะมาตกอยู่ที่เดียวกับข้านี่แหละเอาละเล่นเกมกันหน่อยไหมเฮ้นักโคโบนท่านไม่รู้จักอย่างนั้นเหรอโอ้มันง่ายมากเลยละเอาโต๊ะมาตั้งเสร็จแล้วข้าจะสอนว่าจะเล่นยังไงโอ้อะไรอะ Big Gift ว้าวของขวัญชิ้นใหญ่ฮะอ๋อมันคือหมวกกระดาษไอ้ที่อยู่บนหัวมันคือเขาบอกว่าพับหมวกเหรอน่ารักชะมัดความยากระดับต่ำสุดอะไรวะเนี่ยนักเข้าโบนเกมเต๋าของความเสี่ยงและพนันอย่างนั้นเหรอเต๋าหน้าเดียวกันอยู่ในแถวเดียวกันจะคูณค่าของมันก็คือเป็น36เหรอทำลายคู่ต่อสู้โดยการเอาเต๋าไปชนกับเขาไม่เข้าใจหรอกลองดูเดี๋ยวก็รู้4 1ทำได้5ก็คืออันนี้ก็จะเพิ่มเป็น6ป่ะถ้าอย่างนั้นอ๋อโอเคอ๋อเต่าหน้า1ก็จะระเบิดเต่าหน้า1แบบอ๋อแมตช์5ผมเข้าใจแล้วโอเคเก็ทแล้วเก็ทแล้วก็คือตะเกียบมันรวมเป็น5ก็เลยทำลายเต่าผมได้เฮ้ยมึงดวงดีเกินไอ้เหี้ยอันนี้ก็คือเป็น10ผมรวมอันนี้ก็จะทำลายได้โอ้ยเต่ามันจะคูณผมนึกว่าบวกแล้วจะได้เป็น2แต่ไม่ได้เป็น2มันกลายเป็น4เพราะว่ามันคูณเพราะเป็นเต่าเลขเดียวกัน4อันนี้เป็น9อ๋อเต่าหน้าเดียวกันก็ฆ่ากันได้เลยเหรอเอาตอนแรกผมนึกว่าต้องแมทช์นัมเบอร์คือเต่าแบบว่าเต่า4ก็ฆ่าเต่า4ได้เลยถ้าเต่า2ไงโอ้เต่า2ต่ออยู่ข้างหลังก็ฆ่าเต่า2ได้เลยแล้วถ้าสมมติว่าเต่าเต็มก่อนชนะเหรออุ้ยมันตีเต่าได้2เต่าเลยเหรอว้าอ๋อมันคูณเลขแบบมัลติพลายนัมเบอร์แบบนี้แหละโอ้เชียคือแบบเลขเขาเยอะกว่าคือถ้าเต่าเต็มแล้วสมมติว่าเลขเยอะก็คือชนะสินะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมจบแล้วดิเข้าใจแล้วเชี่ยโอเคไม่ต้องทำอย่างอื่นแล้วเล่นเต่านี่แหละขอเล่นอีกรอบดิขออีกรอบไปนะฮ่าฮ่าไม่มีใครชนะราทัวร์ในการเคนนักกบูนได้สนจะเล่นอีกรอบไหมล่ะเฮ้ยอะไรอย่างนั้นสนเล่นไปแล้วมีให้เลือกระหว่างเอา3ไปตัด3กับเอา3มาคูณให้กลายเป็น9สินะแต่ว่าถ้าสมมติเอา3มาคูณเป็น9แล้วเขาได้3มาลงต่อท้ายก็คือเราก็ระเบิดเลยเชี่ย12เนี่ยแล้วเราก็ภาวนาว่าอย่าให้เขาได้3มาตรงกลางไม่งั้นเราก็แตกเชี่ยสวยมันได้แต่2เราก็แค่ไม่เอา2ไปตัด2แล้ว2ตัวนี้ก็จะคาอยู่แบบนี้ล้นๆแบบงงๆชนะละถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้ตัวตัดอะไรอ่ะชนะแล้วฮ่าๆหน้าโคตรงูเลยผมชอบเลยวะหน้าไอ้ตัวเราอ่ะหน้าไอ้แกะโอ้พระเจ้าพระเจ้าที่อยู่ข้างล่างเจ้านี่มันธรรมชาติเป็นผู้เล่นธรรมชาติจริงๆเจ้าควรได้รับรางวัลจากข้าไปโว้
ปลดล็อกการ์ดทาโร่ได้หัวใจเพิ่มทีนี้เจ้าก็เข้าใจเกมแล้วสนใจจะลงเงินกันสักหน่อยไหมเอาล่ะสาวกของข้าลัทธิยกเลิกแล้วแม็กเบ็ดปล้นเงินจากไอ้เหี้ยนี่แหละหนีสองด้วยโอ้ยเชี่ยเชื่อแย่แล้วโอ๊ยทำไมผมไม่ลงขวาวะจะได้ตัด2มา2อันเหลือได้5แต่เราถ้าลง6ตัวนี้ก็คือเต็มแล้วลง6ตัวนี้เราได้6คูณ6แบบว่าแน่นๆเลยชี้ไม่มี4ตัดจบแล้วมันจบแล้วไม่นะ10บาทของฉันเชี่ยเอ้ย10บาทของฉันน่ะเหี้ยเขี้ยมหลอกแดกตังกูเหรอมาสู้กับกูอีกรอบมาเอา10บาทขึ้นมาเอา10บาทมาเดี๋ยวนี้เลยมึงแกล้งอ่อนให้กูเพื่อที่กูจะได้ลงเงินใช่ไหมไอ้เปรตเอ้ยโอ้โหทำไมกูได้1วะสวยเอา1ออกแล้วก็เอา5เขาออกด้วยให้มันได้น้อยๆไว้เอาไว้นะให้เขาไม่ได้5มาลงตรงกลางเฮ้ยแล้วกูไปตัด1มันทำไมวะเนี่ยช่างมันเถอะสบายขาย25ขอแค่มันไม่ได้ซ้ำมันก็แพ้แล้วเชียร์เรียบร้อยแล้วถ้ามันตัด3ตะกี้มันยังมีโอกาสฮ่าๆเอา10บาทกูคืนมาบัดเดี๋ยวนี้บ้าเอ้ยเจ้าเล่นได้ดีเหมือนว่าขาจะดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอามาคนนี้เทียบแบบว่าโอ้ฮันจาลทีหิวข้าวจังเลยโอ้ยจาลทีทำอะไรเล่นเกมอย่างเงี้ยจาวาดเล่นไพ่อยู่น้องโทษทีเปรย์เลยโอ้โหเฮียดวงสวยสัสสวย thank you เฮ้ยมันไม่เอาลง6ขวามาตัด6ผมด้วยเฮียสุดสัส
ราปล่อยซ้ายไปไหมแล้วก็ไปเล่นแถวอื่นแต่ถ้าตัด2ออกหน่อยก็เผื่อว่าเราจะได้6เปิร์นอีกตัวนึงฮะเอาสัตว์เอ้ยนั่นไงเชี่ยเชี่ยแบบโคตรโลภอ่ะขอให้มันไม่ได้6กับแถวนี้ถ้ามันได้6แถวนี้ก็คือเราเกมเลยอย่าได้6เชี่ยมันไม่โขเชี่ยไอ้ควายมึงเตรียมตัวหมดตูดได้เลยสัตว์สวยgive me that give me that จาวอาทิตย์ติดพนันแล้วพวกเราตายกันหมดไอ้เหี้ย มีอีกมั้ยเอาไว้ตายดงการตาขออีก10บาทแล้วไปละขอโปนอีก10บาทแล้วไปละห้าว่ะเขาแยก5ด้วยเอาละดวงซวยว่ะเชียร์แมงโลได้แบบเยอะรัวๆเลยแต่ว่าก็แตกไปโอ้ยเชื่อเอ้ยผมน่าจะเหลือช่องไว้ช่องนึงไม่เป็นไรเราก็ทำได้เหมือนกันนะแค่ว่ามันไม่ค่อยดีเผื่อว่าได้5จะได้ไปตัด5มันมันไม่ยอมง่ายๆเว้ยเด็กนี่เราจบได้อยู่แล้วแต่แม่งแบบว่าไม่ยอมให้จบว่ะอ้าฮ่ารู้ตัวเลยนะว่าจะโดนแดกตังค์นะฮะเอาละก่อนที่นั่นแต่ว่าจริงๆได้อีกสัก10บาทก็คงจะดีนะพูดถึงแล้วขออีก10บาทแล้วกัน10บาทสุดท้ายจริงๆแล้ว10บาทสุดท้ายจริงๆแล้วมี40บาทแล้วตอนนี้ถ้ามีอีก10บาทน่าจะสบายใจ6เดียวไปหมดเลยนะถ้ามัน6มาลง6ซ้ายนี่คือ6เดียวไปหมดเลยนะเซฟไปนั่นไงเย้เต็มแล้วขวาแม่งเล่นพลาดถ้าสมมติว่านี่เราขึ้นเราลง6ก็คือชนะเลยการตีชนะแน่นอนถ้าได้6อีกอันนึงนะจะได้คูณเชี่ยมากกว่า210บาทแล้วจริงๆสมมุติเล่นอีกรอบก็60บาทเอาให้หมดเลยมั้ยเอาไม่ให้หมดเลยมั้ยนอกจากไม่เอาก่อนแล้วฉันจะมาถ่ายตังค์แกคราวหน้ากันแล้วกันนะไม่อะไรอ่ะ
ข้าขอขอบคุณเจ้านะจริงๆแล้วเพราะว่าเจ้ามาเลยทำให้ข้าได้รับสิ่งที่ข้าอยากได้ที่สุดมาตลอดความสงบสุขแล้วเมื่อข้าได้สอนเจ้าทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วข้าก็จะได้ใช้เวลาไปกับการเล่นพนันสักทีนึงข้ามีเพื่อนที่กำลังเดินทางมาเนี่ยค่ะที่เรากำลังคุยกันเลยเพื่อที่จะมาเล่นเกมกับข้าเนี่ยแหละนะเป็นพวกที่ชวนปวดหัวอยู่ไม่น้อยแต่เมื่อข้าเกษียณแล้วข้าก็สามารถที่จะมีความสุขกับการเล่นเกมได้โอ้เล่นพนันจนข้าวันเลยเฮียเอาล่ะรัฐีของข้ายังไม่ได้ทันทำหาอะไรก็ต้องกลับไปมามไม่ว่าเจ้าละทีทำเหี้ยอะไรมาไว้เนี่ยเอ้ามีอะไรภูมิเจ้าต้องการจะฆ่าโอ้ช่างเป็นสถานที่ที่สกปรกมากเลยครับท่านถ้าท่านไปทำความสะอาดที่นี่ต้องมีคนติดเชื้อแน่นอนโอ้เรารับทราบแล้วใครมันขี้เหม็นตุต้าคลีนปุ๊บทำความสะอาดก้อนขี้3ก้อนโอ้ท่านจังให้เกียรติข้าเหลือเกินท่านผู้นำข้าจะมีรู้สึกมีพระคุณไปตลอดทั่วชีวิตว้าวภูมิเจ้ากำลังจะเจ้ากำลังจะนี่แล้วข้าขอให้พรเจ้าโอ้การให้พรนี้ทำให้ข้าโอ้สตาเก่งมากภูมิเจ้าไม่ใช่ภูมิอีกต่อไปแต่เป็นภูมิดาร์ดเก่งขายพรเจ้า ขอให้เจ้าวาดเล่นติดพนันเดี๋ยวขายพรเจ้าไม่ใช่เจ้าให้พรค่ะบ้าเอ้ยรวยสิจงฟังเถิดสหายทั้งหลายเมื่อนั้นข้าได้กินข้าวขาหมูแล้วก็หมูทอดชุบแป้งทอดอะไรนะใช่มั้ยเถอะข้าขอตั้งบัญญัติใหม่เกี่ยวกับการทำงานเร็วขึ้น 15% กับค่าศรัทธาเพิ่มขึ้น 15% ค่าศรัทธาดิวะข้าบัญญัติใหม่นี้ข้าขอบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นผู้ศรัทธาเจ้าจะได้รับรางวัลจงศรัทธาข้าให้มากขึ้นซะได้เลยไปพวกเจ้าจะเอ้ยใครมันตาเหลือกวะนะใครมันวิ่งตาเหลือกไปจ้ะเอ้ยจงอยู่ตาเหลือกเถิดสหายข้ากาฟิลไปไอ้นี่มันคือตัวที่เด็กที่สุดใช่ไหมผมเปลี่ยนเสียงมาแล้วตัวที่เด็กที่สุดเสียงมันต้องดูแบบว่ามันมีตัวที่เป็นกระจอกด้วยไอ้ที่ชื่ออะไรไม่รู้ที่มันเป็นตัวขี้ขาดไอ้เหี้ยนั่นเสียงคนเป็นในหมื่นอันนี้ตัวเด็กสุดเสียงแรกของมันดีแล้วเฮ้ยเจ้ามาถึงเวลาที่เราจะต้องมาปิดสะสางบัญชีแค้นแล้วข้าจะรอเจ้าอยู่ที่วิหารของข้าจงมาและจงได้รับรู้ถึงพลังที่แท้จริงดีมาแล้ววะสัตว์กับบอสซื้อเหรอโอ้เขาไม่เหมือนกับคนอื่นในกลุ่มสิ่งที่เขาจะใช้มาสานโฟร์ดิอาร์เดสเดลวิดฟลักเพราะว่าผู้อื่นนั้นข้องแวะกับความวุ่นวายความหิวโหยโรคภัยไข้เจ็บและสงครามสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่เรื่อยไปแต่เขาก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะหลีกหนีได้เป็นอุปสรรคที่ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เขาผู้เฝ้ารอทูริเพคิวราช่างแปลกจริงๆดูเบื้องหน้าแล้ว His appetency to invite a novel a new break ancient vow and primordial bond alike โอ้ว่าผมพอเก็ตไม่เป็นเซนซิทีฟและไฟท์และโนเวอร์และนิวสิ่งที่การมาของเขาที่เชิญชวนสิ่งใหม่ๆเปลี่ยนสิ่งเก่าๆและสิ่งโบราณให้แตกพังสลายไป
ขนบธรรมเนียมที่ถูกทำมาก็หยุดไปสิ่งที่เคยอร่อยก็หาได้อร่อยอีกไม่ฟิลมานเหมือนกับว่าอันนี้คือแค่เดาเฉยนะไอสิ่งที่เราต่อสู้ด้วยมันคือเหมือนกับความเชื่อโบราณนะคือถึงได้ตั้งชื่อว่าโอเฟสก็แปลว่าความศรัทธานะครับโอก็เก่าก็คือศรัทธาเก่าๆโบราณค่ำครึเนี่ยนะครับก็จะต้องถูกสิ่งใหม่ๆมาแปลเปลี่ยนและไอสาเหตุที่พวกนั้นกลัวสิ่งที่สาเหตุที่พวกนั้นกลัวไอตัวที่เป็นเหมือนกับเป็นพระเจ้าของเราเพราะพระเจ้าของเรามันมอบสิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆจะต้องมาทำลายสิ่งเก่าๆอยู่ร่ำไป review the map เพราะว่าพระเจ้าของเราคือสิ่งที่น่ากลัวสุดก็คือสิ่งใหม่ๆที่เรามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวครับคนเราจะกลัวสิ่งที่ไม่รู้และสิ่งใหม่ๆก็คือสิ่งที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่น่ากลัวคิดว่านะไอ้พวกนี้มันกลัวยุคสมัยใหม่นะยุคสมัยใหม่ที่จะมาถึงผู้ที่ศรัทธาจะไม่ถูกกำจัดจำกัดอยู่แค่เพียงศรัทธาเก่าๆแต่ว่ารวมถึงขี้ด้วยนะขี้ก้อนใหญ่ๆเลยอันนี้คือได้ follower เพิ่มส่วนนี้คือ question mark คืออะไรวะก็ไม่รู้ด้วยเชี่ยผมอยากรู้อะไรวะแต่ผมก็อยากไปดูไอ้เนี่ยผมไปดูร้านค้าดีกว่าไม่เคยไปร้านค้าเลยเผื่อมันมีอะไรที่มันน่าซื้อวิโอ้ข้าชอบจังเลยเฮ้อชอบไอ้นี่มันน่ากินดูหอมหวานซื้อโอ้ซื้อชีวิตโอ้ซื้อชีวิตมาได้ด้วยเอาเราซื้อได้แค่นั้นเลยเหรอเอาแล้วนี่ไม่ต้องแดกข้าวก็ไม่ต้องแดกโอ้ผมนึกว่ามันคือไอ้นี่ผมนึกว่ามันคือแบบว่าแบบเป็นร้านค้าซื้อของมันคือร้านค้าขายนี่ของเราเนี่ยผมไม่น่าเลยน่าไปทางปกติแต่ดีที่ได้รู้Whoa, what the hell? อะไรวะความดื้อด้านของเจ้าทำให้ข้าไม่พอใจนะเจ้าแกะน้อยเจ้าอาจจะคิดว่าเจ้าฉลาดเจ้าอาจจะคิดว่าเจ้าถูกต้องที่ไปรับใช้เขาแต่เจ้าไม่ควรจะเชื่อใจผู้ถูกตรึงโอ้มันก็สายเกินไปแล้วเพราะว่าเจ้านะไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากสิ่งนี้ได้มันจะไม่จบสวยแน่เจ้าแกะน้อยผมรู้สึกได้ว่าตัวเหี้ยนี่เสียงมันไม่เคยซ้ำกันเลยหุ้ยนี่หรือว่านี่คือร้านค้าจริงเอ้ยหนูหยุดมองปลาของฉันตาเป็นมันแบบนี้นะมันไม่พอเข้าใจไหมปลาถ้าเราสองคนถ้าอยากกินปลาเนี่ยก็ต้องไปหาอีกที่หนึ่งที่ไหนเหรอก็ว้าวฮิวกิมพาสเซจเข้าใจไหมที่นี่ก็ใส่หัวไปได้แล้วตีแม่งเลยปลากูไอ้เหี้ยทำมันหวงปลาเหรอตีแดกแม่งนี่ปลาเหรอโอ้ตีนกระต่ายตีนกระต่ายใช่ตีนกระต่ายฉันจำได้ Divine Curse Consume โอ้ใช้สกิลแล้วเสียค่าสกิลน้อยลงใช้มานาน้อยลงไว้ง่ายอุ้ยไม
เฮ้ยทำไมมันตีไม่โดนวะเฮ้ยเชี่ยนี่ถ้าไม่เล่นนอร์มอลเนี่ยผมว่าผมน่าตายไปหลายรอบเลยผมแบบว่าฟังเพลงมาแล้วเพลินจัดเลยอะคือเพลงมันแบบฟังเพลินเกมมันเล่นเพลินมากจนแบบว่าเราไม่ได้มองศัตรูด้วยซ้ำอะผมมัวแต่แบบว่ามองแบบว่าฟังบรรยากาศแบบเก็บไอ้นี่เอาทุกอย่างว่าจะตายเอาตอนนี้ฮิวพอยเซนเฮ้ยเชี่ยตั้งแต่กิ้วสาตั้งใจดูแล้วแม่ก็ยังหลบไม่ทันเกือบวูบหัวใจเต้นตึกตักแล้วอ่ะโอ้ยังดีได้กลับบ้านอีกรอบหนึ่งใช่ไหมหรือมันต้องเข้าไปสู้เลยวะน่าจะยังวะเชี่ยผมไม่ได้กลับบ้านด้วยเหรอสู้เลยเหรอเย็ดแมมไม่มีภาพเชียร์เลือดหนึ่งเอาอะไรไปสู้เนี่ยข้าเบื่อเจ้าแล้วเจ้าแกะน้อยถึงเวลาที่จะจบสิ่งนี้สักทีว้าวโอ้What the heck ไม่รู้นะคือเหี้ยแต่กูมันดรอปเลือดป่ะไอ้พวกเนี้ยHoly shit!ผมอีกนิดเดียวผมจะรอดแล้วอ่ะโคตรเศร้าเลยอ่ะตะกี้มันกิ้งไปผิดด้านอ่ะกิ้งซ้ายอ่ะถ้าไปกิ้งมันต้องกลัวหรอกจะคิดว่าเจ้าตายใช่ไหมล่ะแต่ว่าการที่เจ้าเป็นภาชนะของข้าเจ้าหมายความว่าเจ้าจะไม่มีวันตายข้าไม่อนุญาตให้เจ้าตายต่างหากจริงๆแล้วเพราะข้าจะต้องใช้เจ้าอยู่เข้าใจหรือเปล่าเอาละเอาของนี่กลับไปแล้วก็ไปสร้างนาทีแข็งแกร่งขึ้นซะจงจำเอาไว้ว่าอย่าหยุดนิ่งทุกครั้งที่เจ้าตายเจ้าจะต้องแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเย็ดแมมเก็บเลือดไปแค่หนึ่งโคตรจะเสียดายเลยถ้าสมมติว่าเตรียมเลือดไปดีกว่านี้น่าจะโอเคกว่านี้ก็อะไรอ่ะอ๋อต้องไอ้นี่ก่อน Stone Mine Missionary ส่งสาวกของคุณไปเพื่อไปเก็บทรัพยากรรอบนอกแต่ว่าจะได้ทรัพยากรมาต่อเมื่อเขามีชีวิตรอดกลับมานะอ้าวเหี้ยไม่เอาดิ Demonic Summoning Circle สิงสาวกของคุณเพื่อที่จะให้พวกเขามาช่วยในการต่อสู้ในครั้งหน้าโว้เอ้ยนั่นเท่ชะมัดเลยแฮะนั่นน่าสนใจสุดๆเลยแต่ผมไม่อยากให้มาตายสร้างเชลเตอร์ก่อนดีกว่าทำให้การเป็นอยู่ดีขึ้นก่อนคนในที่ต้องมีการเป็นอยู่ที่ดีก่อนนะอ้าวเรามาฟังข้าเทศซะมือนี่ล่ะครับพ่อแม่พี่น้องนะจงฟังผู้นำของเราจะเป็นที่รักหรือเป็นที่กลัวกันดีล่ะเหรอเป็นที่รักโอ้เปลี่ยนจากการให้พรเป็นการให้กำลังใจเย็ดแม่
แม่งเริ่มเปลี่ยนจากลัทธิไอ้นี่เป็นแบบเริ่มเป็นแบบ MMA เริ่มเป็นแบบว่าเครือข่ายขายตรงกันทุกทีแล้วเปลี่ยนจากการแบบเฮ้ยกูขอให้มึงโชคดีนะกันแบบว่าเฮ้ยความโชคดีอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของโชคนะเว้ยมันเป็นเรื่องของการที่เราทำให้มันเกิดขึ้นกว่าโชคจะเกิดขึ้นอ่ะมึงต้องทำให้มันเกิดขึ้นก่อนเว้ยส่วนนี้ก็คือ intimidate ขู่อ่ะขู่เพื่อขู่สาวกเพื่อให้พวกเขามีความจงรักภักดีมากขึ้นแล้วก็ทำงานดีขึ้นด้วยโอ้ไม่ๆๆฉันไม่อยากจะขู่ใครฉันอยากเป็นลัทธิขายตรงต่อจากนี้ฉันจะเปลี่ยนจากการให้พรทุกคนเป็นการให้กำลังใจทุกคนแทนเข้าใจไหมการให้พรอ่ะมันเป็นเรื่องที่เหยาะแยะคนเราจะมาหวังพึ่งโชคทำบ้าอะไรถ้าเราทำในเมืองตัวเองได้ทีนี้ก็ใส่หัวไปทำมือเฮ้ยแล้วใครตาเหลือกวะนะสองคนเลยเหรอข้าขอดูตาเหลือกๆของเจ้าหน่อยเก่งมากดาร์ชินข้าภูมิใจตัวเจ้าเก่งมากดาร์ชเก่งข้าภูมิใจตัวเจ้าอุ้ยแล้วสาวคนใหม่เยี่ยมลืมเลยโอ้ได้โปรดให้พายเขาด้วยเฮติไตแต่เจ้าจะไม่ใช่เฮติไตไปเจ้าจะชื่อมนไตรต่างหากล่ะดาสมนไตและเจ้าก็ไม่ใช่จริงจ่ออีกต่อไปแล้วเป็นลิงจ่อไปซะไอ้เปรตมนไตรจงไปทำให้ลัทธินี้มนไตรมึงเจ้ายังไม่ทันได้ทำหาเลยเจ้าคาราทีข้ามาเจ้าก็จะตายหาแล้วเหรอเนี่ยแม่เข้าปุ๊บแม่งแก่ปั๊บอยู่ก็แกเป็นลิงแก่เฉยเลยอ่ะยังไม่พอสร้างกระโจมก่อนนะโอ้ยมันอัปเกรดได้ด้วยว้าวตายไม่พอไปนะตายไม่พอทำไงทุกคนหาตังไม่ใช่ตังไม่พอคือเราต้องไปขู่เอาตังจากไอ้เหี้ยนั่นเราต้องไปกันโชคได้เวลาไปโป้นเงินไอ้เหี้ยแล้วอ๋อนี่ไง small power class หุ้ยเราไม่มีตังก็เล่นพนันไม่ได้ไอ้เหี้ยคือเกมพาสเซจนี่คือมันไปตกปลาป่ะใช่ป่ะเมื่อกี้โอ้มีที่ขุดหินให้นี่ด้วยดูซิว่าคลื่นพัดพาอะไรมาเดี๋ยวนะผมเพิ่งเห็นตะกี้หัวมันพูดเหรอคือไอ้เชี่ยตาคือเป็นตาข้างๆเป็นตาปลาปกติปากอยู่ข้างบนและตรงที่คิดว่าเป็นจมูกจริงๆแม่งคือขี้ปลาแม่แม่แม่ What the heck แล้วก็จะยืนอยู่นั่นทำไมเออคิดว่าฉันตกปลาให้แกหรือไงฉันไม่ใช่สาวกไร้สติของแกนะตกปลาเองก็ได้ไปเย้แกก็ไม่ใช่เป็นเด็กไร้ประโยชน์เสมอไปนะดูว่าเราจะช่วยกันได้นะพอดีว่าฉันน่ะมีสมบัติที่มีค่ามากเลยสมบัติขนาดที่ปลาหมายถึงนักตกปลาแบบฉันน่ะใช้การไม่ได้แต่ดูทางนายน่าจะใช้การมันได้นะฮะเอาล่ะให้ฉันพูดให้ฟังกันแล้วกันหลังจากคลื่นเหล่านี้เนี่ยนะมันมีสัตว์อยู่สัตว์ที่ฉันเองก็ไม่สามารถจะจับได้ฉันพยายามมาหลายปีแล้วถ้าสมมติว่านายจับมันได้ฉันจะให้สมบัติที่ฉันเจอแก่นายสมบัติที่ว่าที่ฉันอยากได้ก็คือปู1ตัว lobster 1ตัวปลาหมึก1ตัวแล้วก็สควิดก็เป็นปลาหมึกเหมือนกันครับออตาคอนกับสควิดมันก็ต่างกันแค่พันนะปลาหมึกหัวกลมกับปลาหมึกหัวแบนแล้วก็นี่ของขวัญสำหรับความเป็นเพื่อนของนักตกปลาชาวประมงทั้งคู่ว้าวศัตรูมีโอกาสที่จะดอบปลาว้าวAmazing จับปลาหมึกแล้วเอาให้กับโอเคเย้ lobster เย้ปลาหมึก
เย่เงินทองเหรอนั่นอะไรวะทำไมกูตกปลาแล้วกูได้ทองวะ the fuck เย่บูปินไอ้เหี้ยที่เห็นว่าเป็นปลาไม่ใช่แม่งมันบูปิน สามารถเปลี่ยนให้พูดตามกันเป็นปลาได้ไม่เป็นไรเย่ปลาหมึกตัวแบนขาดแค่อะไรสักอย่างขาดนะยี่ใบเทมอ๋อนี่ไง lobster ตัวแบบโอ้ lobster เยี่ยมเยี่ยมและนี่ก็คือสมบัติที่ฉันให้คำสัญญาเอาไว้โว้วthe fuck was that ปลาหมึกในที่สุดพระเจ้าสมบัติอันต่อไปสมบัติที่ฉันรู้เลยว่าฉันได้มาฉันก็ไม่มีวันจะได้ใช้มันแต่นายน่ะได้ใช้มันแน่เหมือนโล่หรืออะไรสักอย่าง What the fuck was that ครับผมควรจะตกให้ครบก่อนขาดปูแค่อันเดียวปูเย้ไม่ใช่เหี้ย What ไม่มีปูต้องมารอวันอื่นทีนะโอ้โหเจ้าหมึกตัวไวเยี่ยมยอดเลยนี่สิเอาไปเลยฉันได้มา50ปีที่แล้วมั้งถ้าจะไม่ผิดเชี่ยมันไข่นิดเดียวเองอ่ะอันนี้แค่อันเดียวอ่ะมันคือบ้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าไม่มีปูแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วด้วยซ้ำอย่าพูดถึงแต่ปูเลยกลับไปทำข้าวให้กับเราสาวกก่อนกูเป็นเจ้าทีหรือเป็นแม่บ้านกันแน่เนี่ยเก็บทั้งขี้มึงแล้วว่าทำข้าวให้มึงด้วยสวยงามต้องทำไอ้นี่ฮะหลุมศพเพราะว่าดูทรงแล้วคุณตาน่าจะไม่รอดขาดตังอ่ะจะไปพนันไงนั่นก็ไม่ได้ด้วยรู้ไหมว่าจะเอามาให้หมดตูดเลยเชี่ยจะไม่ต้องปวดหัวเรื่องนี้เฮ้ยเชี่ยมันต้องกิ้งตอนจังหวะนี่แม่งเอ้ยพาแล้วมันกิ้งรัวๆไม่ได้ด้วยนะไอ้นี่คือไอ้ตัวที่ขายนั่นเหมือนเดิมไว้ได้2นี่ใช่ป่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะผมมาอันนี้แล้วผมก็ขึ้นแบรนด์นี้ก็จะได้2เอ้ยไม่ใช่นี่มันนั่นมาอะไรอ่ะอ๋อมันขายเหมือนกันนั่นขายอาหารเดี๋ยวเขาดูสิเชียเชฟหนอนโอ้ของที่ดีที่สุดในดินแดนเอ้าผมกดเลือกเนื้อ5ไปไม่ให้ดูออปชั่นอื่นเลยอ๋อมันเลือกได้ของฟรีตีเยี่ยมอาหารคอสัตว์มัมอุ้ยเฮ้ยอย่ามาตีอย่ามาทำร้ายไอ้นี่อย่างฉันนะถ้าสมมติเราทำร้ายฉันเตือนแล้วนะหยุดเดี๋ยวนี้นะยอมแล้วยอมแล้ว
ความรักของฉันไม่ได้รับการแก้แค้นพอแล้วพอแล้วฉันได้โปรดอยู่ทำร้ายเราทีเถอะโคตรโหดไรผมไงตายหมดแล้วพระเจ้าข้าทำแบบนั้นได้ยังไงเห็นหรือเปล่าใครจอนท่านเห็นความชั่วร้ายในตัวข้าหรือเปล่าข้าเห็นและข้ารับเจ้าเป็นลูกศิษย์ของข้าขอบคุณนายท่านไปแล้วก็อย่าไปฆ่าคนรัดในลัทธิไหลเปรตฆ่าแบบว่าเสียงหนอนได้คิดว่าโหดร้ายจัดนะเฮ้ยผมลืมว่าได้นี่หว่าต่อให้ตีก็ได้อยู่ดีนึกว่าต้องดูดอย่างเดียวอุ้ย when hit down to my enemy will deal 10 damageว้าวระดับการพิเศษเหรอการ์ดแรร์เวลาใกล้ตายแล้วจะตีแรงขึ้นอีก5เท่าอุ้ยเชี่ยอะไรตายวะอุ้ยเชี่ยเชี่ยเฮ้ยผมโดนอะไรอ่ะผมไม่เห็นเลยว่าตัวเองโดนอะไรอ่ะตะเกียกับดักเหรอรู้อะไรวะโอเค2ครึ่งฮะเอ็นดีกว่าเลือด1ไอ้เหี้ยเลือด1นี่แม่งเกินไปมากเฮ้ยตะคิดมันกลับไปได้ด้วยไอ้เชี่ยทำไมมันกลับไปได้รอบแรกกลับไม่เห็นได้ทำไมรอบนี้กลับได้วะหัวใจของพวกนอกรีดคุณได้รับหัวใจของพวกนอกรีดมงกุฎแดงนั้นสามารถที่จะกลืนกินสิ่งเหล่านี้เพื่อเพิ่มความสามารถของตัวเองได้ปลดล็อกพลังของมันที่วัดรับทราบว้าวยูนิคอร์นWhat the hell? เชี่ยดาคูมีตังเมื่อมีตังก็ต้องอ
เลชี่สู้เจ้าไม่ได้เลยอ้าเก่งมากแค่นั้นเหรอมึงเรียกกูมาเพื่อแก้ชมกูสวยถ้าสมมติว่าจะเป็นผู้นำฝูงแกะได้ยังไงถ้าไม่มีลูกแกะตั้งแต่แรกกันนะเหี้ยฝูงลิงกระโปกมัมเฮ้ยไหวหรือเปล่าตะแคงบนไตอ้าตะแคงบนไตไม่นะเฮ้ยอย่าเพิ่งอ้วกดิเฮ้ยพี่แพร์ฟอร์บิวเรียลโอ้มีคนตายศพนั้นไม่ดียิ่งกับความสะอาดในพื้นที่และอาจจะทำให้คนอื่นป่วยได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องฝังเขาในสุสานหรือไม่ก็พื้นที่ฝังศพแล้วก็มันมีเนื้อหลายอันเลยนะที่น่าเสียดายจังเลยที่จะเข้าใจละตะแกบนไตเลือดเนื้อของนายอ้าวสูญเสียศรัทธาเพราะไอ้เนี่ยเนี่ยโอ้จริงๆเราควรจะฝังมากกว่าไอ้นี่เหรอแต่ก็ช่วยไม่ได้นะเลือดเนื้อของโอ้มันไม่ดีเลยสินะเชี่ยอาหารที่มาจากผู้ร่วมลัทธิเดียวกันในสัตว์ Holy shit what the fuck was that sir Oh my god เนื้อสาวกไอ้เหี้ยนุ่มๆแบบจุยซี่เลยอะน่ากลัวเหี้ยเหี้ยมนไตแกนซอยจูแล้วฉันไม่รู้อะฉันนึกว่ามันทำเนื้อแล้วก็ยังเอาไปฝังศพได้ฉันอยากจะฝังศพจริงๆนะแต่ไอ้หน้าตัวเดียวหน้าสุดท้ายตะกี้มันบอกว่าทำซอยจูน่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าทำซอยจูแล้วมันจะไม่สามารถนี้ได้อ่ะโถมนไตรกลายเป็นลาบแซ่บๆไปซะแล้วอ่ะฉันขอโทษอ่ะไม่นะ จะเก็บเนื้อนายไว้ในกระเป๋าแล้วกันถ้าเก็บแม่งสนุกสัตว์โอ้แล้วเกมแม่งแบบว่ามีอะไรให้ฟาร์มโคตรเยอะเลยอ่ะไอ้เหี้ยอย่างเพลินอ่ะสร้างบ้านก็ได้ด้วยเดือดเกินเย้ปูปายาไม่มีอยู่จริงโอ้ my god ตกมังนาแล้วจะไม่ได้ปูสักตัวเลยได้แต่ปลากระจอกปูเย็ดแมมปูมีอยู่จริงอุ้ยศรัทธาสลายแล้วความเป็นตายไล่เลียงเป็นฉากไม่นะเกิดอะไรขึ้นน่ะเพราะว่าฉันแบ่งเนื้อมอนตรายเมื่อกี้เหรอไม่เอาหน้าใครๆก็รู้ว่าเนื้อมอนตรายเป็นจุยซี่ขนาดไหนอ่ะแย่แล้วผมต้องทำการเทศเพื่อเรียกศรัทธาขึ้นมาจงฟังเถิดเมื่อนั้นทุกคนที่เราทำไปไม่ได้ทำเพื่อความโกรธแค้นฉันใดแต่ทำเพื่อให้เกียรติมอนตรายต่างหากเนื้อของเขาอยู่ในใจเราตลอดกาลเข้าใจหรือเปล่าไม่ได้หายไปไหนลาบแซ่บๆน่ะเธอเข้าใจไหมเข้าใจแล้วเนื้อมนต์ไตเป็นซอยจู และบัญญัติใหม่ของฉันบัญญัติแห่งความตายเพื่อให้เกียรติมนต์ไตรโอเคโอริลูส5เฟสเชื่อมั่นจ้ะเจ้าจงเชื่อมั่นในโลกหลังความตายเจ้าจะไม่ตายในวันนี้หรอกต่อให้เจ้าตายที่นี่เจ้าก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปในโลกหลังความตายอย่าได้กลัวความตายและอย่าได้กลัวซอยจูแซ่บอ๋อเข้าใจแล้วเก่งมากแยกย้ายแยกย้ายว่ายังไงกาฟิลเจ้าเบนจะบอกข้าอย่างนั้นหรือโอ้ท่านผู้นำผู้ทรงเมตตาได้โปรดตัดสินข้าแต่ข้าอยากจะกินขี้ข้าขอโทษท่านจะช่วยข้าได้รับสิ่งนี้หรือไม่ What the fuckให้กาฟิลกินถ้วยขี้กาฟิล What the hell man อะไรเลือกไม่ได้ด้วยอะไรวะเนี่ยข้ายอมรับศรัทธาแรงกล้าของเจ้ากาฟิลมื้อนี้ข้าจะลบมือด้วยตัวของข้าเองให้เจ้าโดยเฉพาะ
โอ้ my god เจ้าใหญ่กี้เดิมโอ้ถ้วยขี้อย่างงั้นเหรอ Jesus มีโอกาส 50% ที่จะทำให้เกิดอาการป่วยและอาการท้องเสียมึงไม่ตายก็บุญและเหี้ยจริงป่ะมึงแค่ไม่ตายกูก็เหลือจะเชื่อแล้วอ่ะนี่คือมือของเจ้ากาฟิลมือของเจ้าเจ้าเพียงคนเดียวอ้าโอ้ยขี้หอมขี้อร่อยกาฟิลกินขี้กาฟิลกินขี้แล้วกาฟิลก็ขี้แตกอ่ะดูดิกาฟิลทำไปทำไมอ่ะกาฟิลปลดล็อกอีกแล้วสวยงามปลดอะไรได้บ้าง outhouse เชียบะห้องน้ำว่ะจานิเตอร์เอ้ยนี่แหละทีรอฮัลโหลไอ้เหี้ยมึงหัดเก็บขี้ตัวเองบ้างไอ้สักกูเป็นเจ้าลัทธินะเย็ดแม่ไม่ใช่แม่บ้านไอ้เหี้ยทำทั้งข้าวทำทั้งมากเกินไปเว้ยแกมากเกินไปตุ๊ดแดกเริ่มไม่เหมือนเจ้าหน้าที่จริงๆอ่ะเหมือนพ่อเหมือนพ่อแม่ก็แม่ครับโอเคหวังว่าทุกอย่างจะโอเคเฮ้ยมันกินข้าวด้วยกันดีกว่าฉันลืมเลยทันปะวะทุกคนกินข้าวไปยังทุกคนยังไม่ได้กินข้าวแล้วเราจะกินข้าวด้วยกันหรือยังอ่ะอยากกินข้าวด้วยอ่ะอยากกินอยากกินเบอร์รี่มาโอ้ยมาเด้อแซ่บแซ่บมาเด้อโอ้โหแดกเสร็จขี้แตกแดกเสร็จอ้วกน้ำตากูจะไหลสบายใจดีอ่ะเกมแม่งยอดเลยแต่ว่าเงินอยู่ไหนอ่ะเย้ได้10บาทแล้ววู้ฮู้ได้10บาทแล้วไปทำอะไรเอ่ยต้องไปหาเงินเพิ่มสิวะหาเงินมาเพื่อหาเงินเพิ่มแจ๋วไปเลยจ้าที่จะหนีไปเข้าบ่อนอีกแล้วพูดจาดีๆหน่อยสาวโคตรแรกของฉันถ้าไม่ได้หนีไปเข้าบ่อนบ่อนน่ะมันวิ่งหนีมาทางฉันเองนะครับถ้าไปหาเงินมาก็คือพวกแกนะพูดใจมันดีๆหน่อยสิชิดโอ้ยดวงซวยอ่ะแย่แล้วแย่แล้วอย่างนี้ไม่ดีละโอเคได้อยู่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 ฮะโอ้ยได้อยู่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 เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดโอ้ยแย่ชะมัดเลยฉันดวงไม่ดีเจ้าเล่นดีด้วยถ้าแม่งออกสีแล้วตกนี่คือตายหมดเลยอ
โซ่ชิตนั่นไงดีนะที่ไม่เอาสีไปกองไว้ตรงซ้ายไม่งั้นนี่แบบหยาบแบบหยาบทุเรศเลยโอเคขวาเต็มเล่นได้ถ้าไม่เอาสีออกนะเอาขวาไปโอ้โหเหี้ยไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ถ้ามันไม่ได้สีนะถ้ามันได้สีนี่คือเราแตกเลยอะถ้าบอกว่าผมลง3อันนี้ได้42ถ้ามัน4คูณเป็นบวกไปอีกแทนที่จะเป็น4ก็จะเพิ่มอีก12ก็เท่ากันใช่ป่ะ4น่าใช่น่าเท่ากันเราไม่น่าได้4หรอกโอเคเฮ้ยเสียไอน่าจะตัดซ้ายมันไอ้เหี้ยผมไม่โอ้โหเหี้ยไม่นึกว่ามันจะได้มากกว่า4มันก็ฮาร์ป50 50อ่ะบ้าจริงถ้ามันออก1 2 3ก็แบบโอเคแล้วอ่ะ1 2 3 5เปรตแม่งเสือกออกไอ้นี่มันจะ60กว่านะ60 3 5นะไอ้เวนเชี่ยสวยสัตว์โอเค4 4 4 5ได้ลง6แล้วเราแค่โอ้ยเชี่ยโอ้ยโหเชี่ยไอ้ควายมึงโดนกูได้สัตว์มึงเล่นอย่างงี้ไงมึงให้โดนแดกไอ้เชี่ยฮ่าฮ่าเพราะมึงเล่นอย่างงี้ไงมึงให้โดนแดกเอาเป็นอ่อยเหยื่อเอาเงินมานี่เอาเงินที่สาวกฉันอุตส่าห์ผลิตขึ้นมาด้วยความยากลำบากมานี่เดี๋ยวนี้นะฮะได้5หรอกผมว่าโอเคไอ้นี่มันอยากหมดตัวนี่หว่ามันเล่นแบบหมดใจแล้วอ่ะฮะน้องเล่นแบบหมดใจแล้วอ่ะดิสัตว์เชี่ยมันหลอกให้เราตายใจว่ะผมเลอเลยโทษทีไม่เป็นไรแต่อันนี้โดนกินไม่ได้แล้วอันนี้มันเต็มแล้วมันเต็มแล้วอ่ะดิเฮ้ยไหวหรือเปล่าเนี่ยฮ่าสบายใจแล้วโอเค30ทองเดี๋ยวให้ขาดตังค์มาเดี๋ยวมาใหม่ขอบคุณมากเอาอื่นแล้วกันนี่ใช่คือตอนแรกเล่นไปเรื่อยก็ไม่ได้อะไรนะแล้วพอกลับมาว่าแบบว่าไอ้เชี่ยกูยังต้องสู้บอสอีก3ตัวแล้วกว่าจะถึงไอ้จะต้องสู้ตัวเราเองด้วยเองที่เป็นบอสตัวท้ายแบบไอ้เจ้าไอ้ที่เป็นคนเปลี่ยนเราให้แบบกล่าวมีชีวิตเนี่ยเผลอๆกูต้องสู้กับแม่งด้วยเกมดีมากครับเก็บขี้1ชั่วโมงทำกับข้าวครึ่งชั่วโมงสวดมนต์ไปอีกครึ่งชั่วโมงไล่เต้นอีกครึ่งชั่วโมงสู้บอสอีกครึ่งชั่วโมงตกไปครึ่งชั่วโมงหมดไล่เหี้ยมันไม่ต้องทําควยแต่เกมดีเกมดีคอนเทนต์เยอะเราไปเล่นกันได้ฮะ Call the Lamb สำหรับผมวันนี้ผมขอพอก่อนเลยนะขอพักก่อน
ูจะหลอนแล้วเนี่ยกูจะหลอนขี้เนี่ยเฮ็ดแหม่มไปเถิดเราสาวกของข้าแยกย้ายกันไปนอนแล้วก็อย่ากินขี้ก่อนนอนเข้าใจไหมแล้วก็ขี้ให้ลงโถกันด้วยจงจำคำสอนของฉันเอาไว้เสมอไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนเมื่อสุขกายสบายใจมากๆผมขอไปหาอะไรทานแล้วก็นั่งเชียร์ละสวัสดีครับรูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับผมขอให้โชคดี